สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่สนใจการคุ้มครองอยู่วันนี้ข้าพเจ้าจะมาเอาเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องว่าคุณธรรมของผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองท่านและกับพี่น้องอะไรเชียร์กันบ้างว่าประเทศอื่นนั้นที่พระเจ้าจะเดินก่อนพระเจ้าก็มีคุณสมบัติตามที่พระเจ้าได้ตัดไว้บอกเขาก็ส่งเทียบกันบ้างพี่น้องจ้ะแล้วเขาก็สิมาวัดภาพบ้างว่าผู้นำประเทศบ้านเราท่านเรื่องประเทศก้าเคียงก่อนอันนั้นพระเจ้าก็มีคุณสมบัติดังนี้บอกนะเพื่อว่าเราจะได้ทำมาเป็นแบรนด์เนี่ยเพื่อมกันเทียบเคียงกันวันนี้ประเทศที่จะเดินแล้วบอกก่อนพระเจ้าเชียร์เลือกเอาพระคนหนึ่งมาเป็นผู้นำก่อนพระเจ้าต้องเบิ่งให้มันคักแท้ได้พี่น้องบอกให้มีคล้ายๆคือว่าเมื่อมีความดังพอยังเลือกไปแล้วก็ได้ส่งใจตัดทีพระเจ้าขึ้นมาชึกต้องดีงามมันต้องเริ่มที่คุณสมบัติส่วนตัวไปขึ้นเหมือนพี่น้องคุณสมบัติส่วนตัวที่พอดีพองามแล้วโดยเฉพาะอเมริกานี่ก็ต้องขึ้นมาจะเป็นผู้นำเนื่องเพราะว่าประสงค์ข้าเจ้ามีสิทธิ์ในการป้องเรามีการทักท้วงมีการตีเตียนและโดยเฉพาะกันโดยเฉพาะพวกกันนางสุพิมข่าวซ่านนี่ก็ขันท่าว่าบ่มีการดีงามของพระผู้หนึ่งแล้วก็ข้าเจ้าจะออกมาเปิดโปงรถพี่น้องเปิดโปงแล้วก็บ่มีการจะไปนาเฮ็ดลักษณะแบบว่าไปทำห้ากันเด้ข้าเจ้าห้าสิทธิ์กันเคารพสิทธิ์กันขันเจ้าบุญดีเจ้ากับบุญดีและนอกจากนั้นก็ถ้าว่าเจ้านายกูจริงขันถ้าว่าข้าเจ้าทำผิดก็กฎหมายบ้านเมืองข้าเจ้าบ่ได้หลับเป็นพระเด้แม้แต่จะเป็นกัปตันนี่กัปตันนี่ก็เป็นหัวหน้าประจำรัฐรัฐหนึ่งนี่ก็คล้ายๆกับประเทศหนึ่งเลยพี่น้องซะพอแต่ละรัฐมันมีอันนั้นรัฐบาลของข้าเจ้ามีสภาข้าเจ้าข้องรัฐพระรัฐเหล่านี้ก็เมื่อกับประเทศหนึ่งอะไรพี่น้องซะเจ้าข้องรัฐรู้ว่าการเดินมันเกิดคล้ายๆกับก็เป็นประธานธิบดีของประเทศนั้นรู้ว่าข้องรัฐนะโยรัฐข้องอันนาข้าพเจ้านี่อันนาการเดินรู้ว่าผู้ปกครองรัฐก่อนหน้าที่ว่าเราทำบุรีเห็นก่อนข้าเจ้าเอาเราขึ้นศาลนี่แล้วก็ศาลก็ตัดสินว่าเรามีความผิดเอาไปจำคุกเสียหนึ่งแล้ว7 ปีเดือนนี้ยังมีข้อห้าที่ว่ายังค้างคาอยู่เอามาตัดสินบางส่วนสำหรับนี้กับพี่นี่เราจะได้กลับเข้าไปคุกตัวได้หรือพี่น้องกาเวอร์เนอร์เลยเป็นว่าคล้ายๆว่าเป็นผู้อันนะผู้ปกครองรัฐมันซะขันเทียบสันรัฐน้อยมันกับเป็นประเทศหนึ่งแล้วซะคือประเทศลาวที่บุญยาทอและคริสเตียนสแตนน่ะเห็นบอกตัวยาซะสินะแต่มันก็เป็นประเทศหนึ่งรัฐนี้ก็คือประเทศหนึ่งนั่นเองพี่น้องบัดนี้ก่อนข้าพเจ้าจะเข้าไปถึงอันนะรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำมันก่อนข้าพเจ้าจะย้อนการเมืองของอเมริกาให้พี่น้องได้เห็นให้ภาพพจน์ว่าข้าเจ้าจะได้บ้านเมืองที่ว่าเจริญในวันก่อนเรื่องประเทศที่ข้าเจ้ากำลังจะพัฒนาเป็นประเทศเจริญก่อนข้าเจ้าจะได้แต่ข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าได้บันทึกไว้ข้าพเจ้าสิอ่านให้ฟังแต่พูดในเตสมัยพันกว่าไอ้88พันมันนี่กับประมาณ3กว่าปีแล้วซะ3-4-5ปีแล้วแต่อยากให้พี่น้องเห็นภาพพจน์อยู่อเมริกาท่านเห็นสิในเวลาห้าเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี1988อดีตประธานาธิบดีบุชผู้เป็นผู้ตั้งหน้าพรรครีพับลิกันและท่านเกเรฮาร์ดเป็นผู้ตั้งหน้าที่มีเสียงอันดับหนึ่งของพรรคเดโมแครตเวลายังเสียงตามรัฐต่างนั้นท่านเกเรฮาร์ดเป็นที่หนึ่งตลอดมาเพราะว่ายุคอเมริกามันมีสองพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันฉะนั้นแต่ละพรรคจะต้องเลือกเอาผู้หนึ่งเป็นผู้ตั้งหน้าเพื่อไปแข่งกันเป็นประธานาธิบดีของประเทศชาติของประเทศในเวลาต่อมาก็มีการออกข่าวว่าท่านเกเรฮาร์ดมีปัญหาสู่เศร้าอันนี้เป็นสิ่งข้ออย่างข้อที่ทราบนี่นี่หมอพี่น้องแต่สั้นข้อสิ่งห้าที่เขาอธิบายไปก่อนสำคัญแท้ๆเนี่ยจะสุปาได้พี่น้องบ่ปัดยุบนาฬิกาแห่งบ่ปัดท่านเกเรฮาร์ดมีปัญหาสู่เศร้ามีนักข่าวได้ถ่ายรูปของทางเกเรฮาร์ดเอาไว้แล้วลงหนังสือพิมพ์และออกทีวีให้ประชาชนอเมริกาได้ทราบประชาชนทั้งหลายมีความพอใจเมื่อเวลาเป็นเสร็จแล้ววันนี้เสียงยังที่ผ่านมาก็ตกหลุมบ้าๆๆๆวันนี้พวกเดโมแครตก็เลยรู้สึกว่าพรรคของตัวเองนี่จะต้องเสียเปรียบมันซะก็เลยได้ไปซอกข้อมูลมาพูดมาเปลี่ยนเด้มาเปลี่ยนแทนเด้ข้าเจ้าก็เลยไปพบท่านไมโคลดูกาคิสเป็นกัปตันของรัฐมาสุเซตสมัยนั้นวันนี้ท่านไมโครคิสนี่บริหารเสียงมาดิคล้ายๆคือว่ามาจากเอาแบบว่ากระทันหันนะเพราะมันใกล้
ก็เวลาสิเลือกกันนะประธานที่บริทั่วโลกหรือทั่วประเทศเลยเนี่ยก็เลยบริทันได้ห้าเสียงอันนาประชาชนอเมริกาก็เลยบุกโหจากทุ่งเท่ากันก่อนซะโดยเหตุนี้แหละจึงเป็นเหตุให้พรรคเดโมแครตก็เสียเปรียบพี่น้องอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอันนาคุณบัตรส่วนตัวอะไรได้มีนะบอกเมื่อเวลานั้นก็มีการต่อมาก็มีการเลือกตั้งกันทั่วประเทศบนพื้นเลือกอวนาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาท่านบุชที่ว่าเป็นผู้บุชมีก็บุชมีซ่อสมัยในพี่น้องเนอสมัยนี้เป็นสมัยพอนี่นะแล้ววางท่านมันนี่ประมาณ7-8ปีมานี่ก็เป็นอันนาบุชผู้ที่อันนาผู้เป็นลูกนะอันนี้ข้าพเจ้าเรื่องอันนาบุชผู้เป็นพ่อฮะหลังจากท่านบุชได้ศาสนาแล้วก็ประกอบรัฐบาลขึ้นเพื่อจะได้ไปเสนอให้อันนาคอนเกรสด้วยว่าวุฒิสภาสู้วุฒิสภาของอเมริกาครับผมแล้วก็เสร็จปฏิบัติหน้าที่ต่อไปท่านบุชได้แต่งตั้งให้ท่านจอห์นทาวเวอร์ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกสภาสูงคือเป็นเซนเตอร์อเมริกามันมีสองสภาพี่น้องสภาต่ำเออสภาผู้แทนราษฎรสภาสูงเออมาเซนเตอร์เออเซเนตเออมาสภาวุฒิสมาชิกคันหัวกันนี่เป็นรัฐสภาเพื่อนว่าคอนเกรสจอห์นทาวเวอร์นี่เราเป็นเซเนเตอร์ของรัฐเท็กซัสใช่ไหมนั่นน่ะพี่น้องเมื่อเวลาว่าท่านบุชได้แต่งตั้งให้จอห์นทาวเวอร์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศภาษาไทยว่ากระทรวงกลาโหมนะภาษาไทยของเราภาษาเรากระทรวงป้องกันประเทศให้มาเป็นรัฐมนตรีป้องกันประเทศมันซะเมื่อเวลาได้ส่งอันนาหลายซื้อนี้เข้าไปห้าอันนาสภาสูงคือเซเนตนะแล้วก็รวมกันกับอันนาสภาตามเป็นรัฐสภาพูดอันนาสมาชิกทั้งหลายกันมาคล้ายๆกันมาวิจัยจ่ายกันนะทราบว่าคนจะหับแล้วโมหับนะวันนี้ข้าเจ้าก็เลยมาเห็นว่าจอห์นทาวเวอร์นี้มีบรรทัดสุรามีอะไรเห็นสำคัญได้เป็นน้องให้บอกสินห้าแถวว่าบัญชีของสำคัญที่สุดจอห์นทาวเวอร์มีบรรทัดสุรามีอะไรเพราะว่าหลายปีก่อนหน้านี้ทานได้เมาเหล้าและได้ไขว่คว้ากับมีหญิงหลายคนด้วยกันข้าเจ้าพูดที่ข้าเจ้าทายได้ข้าเจ้าทายได้แล้วก็มาไส้เบิ่งนะหน้าที่อันมีเจ็ดก็เลยตกไปพี่น้องสำคัญนี่หน้าที่มีเจ็ดก็เลยบริบาลต้นมาทานประธานาธิบดีบุชก็ได้แต่งตั้งนิกชันนี่แล้วต้นมาท่านนิกชันนี่ได้กลายเป็นนายกประธานาธิบดีของสมัยนะบุชที่ซ่อนนี่ก่อนให้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอันนะพ่อกับประเทศแทนเมื่อเวลาท่านนิกชันนี่นี่ก็มีความดังพ่อในชีวิตทั้งก่อนรัฐสภาก็จะขับรถอับฟุบไปซะคล้ายๆกับว่าให้ดีแล้วท่านดิกชันนี่ได้กระไรหักตำแหน่งมีเกียรติคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนั่นเองเห็นบอกอันนี้ข้อที่หนึ่งมันบอกวันนี้ต่อมาวันนี้ในสมัยคลินตันที่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณ10กว่าปีใน1993กับเกือบ3ปีแล้วเนาะ93เนาะจ้าเท่าไหร่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 ท่านประธานาธิบดีบิลคลินตันตอนนั้นได้เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วได้มาแต่งตั้งอันนายานางซูอีเบร์ซึ่งเขาเป็นอันนารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอันนา justice department นะภาษาอังกฤษ justice department ภาษาเราก็เป็นประธานาธิบดีเป็นอันนารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าอันนางซูอีเบร์นี่ก็เรามีข้อบกพร่องอันนึงคือว่าอยู่บ้านเราเราได้จ้างคนของอิลเลโกอิเลียนนะถ้ามาเป็นเบบีซินให้เป็นผู้บังลูกให้นะบอกข้อผิดเพี้ยนตรงนี้จะได้พี่น้องรัฐสภากบอนุญาตให้นะเพราะว่าเมื่อเวลาเจ้าเป็นนาผู้อักษรกฎหมายเป็นรอยเยอร์จะเป็นท่านายความนะเจ้าจะต้องค่าสะอาดทางการกระทำทุกอย่างทางนอกเงินทางในเงินบอกถ้าเจ้าเลือกคนจะสร้างได้พี่น้องถ้ามีอำนาจของพ่อแม่มาจับนามาแล้วก็ให้เอาเป็นนาผู้มีอำนาจรัฐบาลแมนได้พี่น้องยนในการที่เจ้าเลือกเฟรนดี้สุดต้องสองห้าคนที่โปรดใส่ข้าวสะอาดโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมนี่ก่อนคือกระทรวงที่ให้ความยุติธรรมแก่คนทั้งหลายเนี่ยหมดทั้งประเทศแล้วจะขนสร้างให้กว่าล้านของอเมริกาจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนเมื่อเวลาไม่ได้ตัวเองนะก็ยังให้ความเป็นธรรมบ่ได้หรอกซะคือคล้ายกับว่าทำผิดกฎหมายคนอิลลิโกเลียนนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ว่านอกเข้าประเทศผิดกฎหมาย
วันนั้นเข้าประเทศอีกคนใหม่บ่มีนางเสี้ยนนางซื้อยังเราหลักรบเข้ามานะเพื่อนอินโลกีอินลิโกเอเลียนภาษาอังกฤษเพื่อนมาแล้วนางซื้อพี่เอลิกรัฐสภากับบริอนุญาตเนี่ยเราบริหน้าที่ตอนนั้นนี่เราก็ตกไปวันซะทั้งที่อันนั้นฉะนั้นก็การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเขาเป็นรัฐมนตรีก็บ่แม่นฮาเวดฮาเวดฮาได้เด้พี่น้องจะต้องให้รัฐสภาท่านเป็นผู้อนุมัติเพราะรัฐสภาท่านเป็นหู้เป็นตาข้อประสงค์เนี่ยคนมุสลิมประเทศมันอยู่ในสภาอยู่ในรัฐสภาทางสภาสูงในทางสภาต่ำสภาสูงนี่คือเซเนตนี่ก็คือวุฒิสภานี่ก็มันมีผู้ต่างหน้าแต่ละท่านสองคนเมื่อเวลามี50รัฐมันเกิน100คนแต่ว่าสภาต่ำคืออันนาสภาน่ะอันนาผู้แทนราษฎรนี่ก็เพื่อนภาษาจะเรียกว่า House of Representatives เนาะพวกนี้แท้มันขึ้นกับประชาชนของรัฐถ้าว่ารัฐไล่คือรัฐนิวยอร์กหรือรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมมีประชาชนไล่ผู้แทนก็ไล่กว่ารัฐน้อยคือรัฐเม็กซิกนิวเม็กซิโกบ่หรือว่ารัฐคอนเนติคัตคือรัฐพุคาดิผู้แทนราษฎรมีน้อยกว่ามันก็ตามปริมาณของบุคคลแบบนี้เมื่อเวลาคนก็เริ่มเป็นรัฐสภาเป็นคอนเกรสภาษาอังกฤษเพื่อนเราคอนเกรสแล้ววันนี้เมื่อเป็นเสร็จแล้ววันนี้เขาก็มาเห็นมาถ้าว่าคนเขาก็จะเป็นผู้นำมันก็พี่น้องต้องมีความเข้าซ่าทางกายทางวาจาด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็จะเล่นโฮมกันไปเรื่องว่ามันย่อมาคนสมบัติของผู้นำมันก็มันต้องมีห้าอย่างด้วยกันห้าอย่างนั่นหนึ่งคือความพักซ่าเห็นป่ะความพักซ่าเนี่ยซ่อมันมีความซ่อมข้าวซ่าข้าวข้าวซ่านี่เราต้องทางกายวาจาใจทางนอกทางในมันซะคือหนังสือที่เรียนนี่หมดตัวอย่างสำหรับเป็นที่จริงเราเป็นลอยเยอร์ที่ว่าสลัดของใส่สุดเป็นคนสลัดมันซะแต่ว่าเราก็จะมีปัญหามันซะเมื่อเวลาเราฮับคนที่ว่าบริอันนาฮับอนุญาตเข้าบ้านนะเข้าเมืองนะมาเมืองลูกให้มันซะความผิดในหนังสือที่เรียนน้องรัฐสภาก็อนุญาตเห็นหมดนี่สำคัญแล้ววันนี้เมื่อเป็นเสร็จแล้ววันนี้เขาก็พูดจากนั้นโอ้พูดอย่างนั้นอันล่วงเกินสิ้นข้อกรรมเองเห็นหมดคือท่านเกเรห้าเนี่ยเพราะท่านจอมทัพเออร์นี่คือล่วงเกินสิ้นข้อที่ห้าเนาะถึงเราหมดสไตล์เห็นหมดนะแล้วข้อที่แล้วข้อหนังสือเบียร์ด้วยกันข้อนะคือจะเป็นข้อที่สามข้อที่สองนี้คือคล้ายๆกับว่ารักเหตุมันซะเพราะคนผิดที่มันถึงตอนเรามาจ้างนะก็ผิดก็คือรักสุจริตห้องมันซะนะให้หมดมันอยู่ในสั้นอยู่ในสิ้นสั้นข้อไปได้ดีนะเห็นบอกจะสั้นจริงว่าข้อที่สำคัญที่น้องเขาว่าความพักซ่าที่ทุกคนก็ต้องมีคนธรรมดาก็มีผู้นำก็ควรจะมีเห็นบอกข้อที่สองก็ความสะอาดคือทางกายทางวาจาทางใจนี่ถ้ามันเข้าสะอาดบ่มีความเปื้อนจะหน่อยโดยเฉพาะสิ้นห้านี่ก็ต้องมันถ้ามันดีมันหนาถ้ามันจำแนกได้ว่าอันไหนเป็นสิ้นไหนอันไหนบ่เป็นสิ้นยามได้ผิดยามได้ผิดก็ให้มันรู้จักมันซะข้อที่สามเป็นความเสียสละเสียสละนี่หมายความว่าเสียสละทางเวลาเสียสละทางทรัพย์สินเงินคำเสียสละแม้แต่ดับคือตัวเองนะคือตัวเองว่าคนส่วนใหญ่มักจะซีว่าสิถึงแม้ว่าเขาจะคือว่าความเกิดของนี้มันดีที่สุดขาดแล้วแน่แล้วสิแต่ว่ามือเวลาเสียส่วนใหญ่ไม่พร้อมเช่นก่อนเขาก็ต้องเสียสละเด้ยยอมความว่าโอ้เขาเนี่ยยังความเกิดของนี้มันยังบกพร่องแท้เถื่อเพราะว่าเนี่ยเสียส่วนใหญ่เสียมากส่วนยังไม่พร้อมเถื่อเขาต้องเอาเสี่ยงมาส่วนเป็นหลักเห็นบอกประเทศเจริญเขาจะเอาเสี่ยงมาส่วนเป็นหลักไหมบ่เป็นเอาเสี่ยงสร้างคนเป็นหลักบ่เป็นจะมีอำนาจกายบุญมนักกายคนโซล่าต้องมาก่อนเสมอเห็นบอกประเทศเจริญเขาจึงสั่นคือข้อดีซีแบบนี้ต้องมีปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญานี่มากกว่าปัญญาที่ว่าหูจักผิดจักทึกแล้วเอามาให้มันเห็นให้มันดีให้มันงามคำเราเขาก็เอิ้นมาเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะตัวยาสติก็เป็นปัญญาเลยวะปัญญาเนี่ยข่มสิริสละถ้าตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติทางบวงทางส่วนตัวหรือทางส่วนรวมและทางพ่อประเทศชาตินั่นคืออื่นกว่าปัญญาแล้วข้อที่5นี่ก็คือความสามัคคีแล้ววันนี้เมื่อมอนี่แล้วพวกข้าจะกลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องว่าพระเจ้าเป็นซ่อนอยู่บนใดว่าคนทำ5อย่างนี้มันดูมันซึมอยู่บนใดมันซะยูนสูตรอันนึงอยู่ที่ยูนคัมภีร์พระเอิ้นว่าทีฆานิกายทีฆานี่แปลว่ายาวพี่น้องนิกายแปลว่า
สายยังพระสูตรนี่ก็พระธรรมของพระเจ้านี่มันมีสามอย่างสามกตาบาสเกตภาษาอังกฤษออกมาบาสเกตวิปิตกะนี่ก็คำว่าพระไตรปิฎกนะปีนี่แปลว่าสามโลไตก็แปลว่าสามปิตกะนี่แปลปิฎกนี่แปลว่ากตาภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าเป็นมันกตาหรือบาสเกตมันมีสามกตาอย่างหนึ่งพระวินัยสองพระสูตรสามพระอภิธรรมพระวินัยนี้มันมีอยู่21,000พระธรรมขันธ์พระสูตรก็มี21,000พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมนี้มีอยู่42,000พระธรรมขันธ์โหมกันบนแล้วเป็น84,000พระธรรมขันธ์ลายกว้างขวางลึกซึ้งแต่ว่าอยู่ในพระสูตรนี้ก็มันมีอยู่5 นิกายนี้ก็มาคะแนนใหญ่นิกายเนี่ยแปลว่าคะแนนใหญ่มันมี5นิกายใหญ่1ทีฆานิกายทีฆานี่แปลว่ายาวมากกว่าสุดแล้วที่มันยาวๆก็เพิ่นมาจัดไว้บนนี้อยู่บนอันนะเรียกว่าทีฆานิกายนี้ถัดมาก็เป็นมัชฌิมานิกายมัชฌิมะแปลว่าครึ่งกลางครึ่งๆคล้ายๆกับบ่สั้นบ่ยาวภาษาครึ่งกลางนะมิดโดภาษาอังกฤษว่าเอิ้นว่ามิดโดแต่เจอว่ามิดโดแลนด์ดิสคอร์สภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกับเป็นเทวสุดเทวบ่สั้นบ่ยาวสั้นกลางอยู่นี่เพิ่นว่ามัชฌิมานิกายหลักการนิกายที่3นี่เพิ่นว่าสัญญุตนิกายนี่อันนั้นนิกายที่4เพิ่นว่าอังคุตระนิกายแล้วก็5มันเป็นคุตตกนิกายนิทานสะดกทางล่างนี่มันอยู่บนนี้อยู่อันนั้นตัวที่5นี่เป็นคัมภีร์ที่ว่าใหญ่ที่สุดมันซะในบรรดาคัมภีร์ทั้ง5อย่างนี่นะเพราะฉะนั้นพออยู่ในนี้มันมีคัมภีร์หลายอย่างอยู่ในที่คุตตกนิกายนี่ก็คัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นคัมภีร์สะดกซึ่งมีการเก้าเว้าการเก้าเว้าเรื่องนั้นมาศาสตร์ก่อนๆพระพุทธเจ้าคนนี้ก่อนเปิด547ศาสตร์มีอยู่ในหมดถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ใหญ่เลยซะแต่ว่าอยู่ในคัมภีร์ต้นก็คือทีฆานิกายก่อนพระพุทธเจ้าเป็นในเทศนาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้นั้นอยู่ในสูตรหนึ่งเปิดมามหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตรนี่เป็นสูตรที่ยาวเริ่มแก่เดือนสามเพลงข้อปีที่พระเจ้าครบกำหนด8ปีแล้วจ้ะเริ่มแต่เดือนสามเพลงจนฮอดเกิน6เพลงแต่ว่าสร้างเดือนเต็มสัสุตัวนี้นะเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันอยู่ในนี้หมดพี่น้องแล้วในนั้นสักก่อนจนฮอดเพิ่นปรินิพพานพี่แน่จ้ะแล้วมีระยะนึงอยู่ในสุตัวนี้ก่อนซึ่งข้าพเจ้าได้แปลออกจากภาษาอังกฤษแล้วข้าสิอ่านให้ฟังว่าพระเจ้าเพิ่นได้เทศนาอย่างเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้นำวันนี้คารมุตผู้นำให้มันต้องปกครองบ้านเมืองมันบอกจับเงินแต่การปกครองบ้านเมืองนี้เดี๋ยวนี้หาว่ามันมีซอกระดับหนึ่งเป็นสมบูรณ์ญาณสิทธิราชีคล้ายๆคือว่าอับสูริพาวเวอร์นะเมื่อกับเจ้าชีวิตสมัยก่อนซะอันนี้กับโบตานี่กับพวกที่เป็นดิกเตอร์นี่พวกที่ว่ามีพรรคเดียวนี่พวกคอมมิวนิสต์นี่พวกที่ว่ามีคำสั่งของพรรคเดียวหรือผู้เดียวนะเขาเอิ้นว่าสมบูรณ์ญาณสิทธิราชประสานอันบานเอิ้นก่อนแปลว่าการปกครองของคนผู้เดียวเรื่องเป็นครอบครัวสาธารณะคือประชาธิปไตยนี่คือประชาชนมีเสียงในการเป้าเบานี้ขันแยกเรื่องว่ามันการปกครองระหว่างข้องอันหนาไฟประชาธิปไตยแท้นะครับกับประชาธิปไตยที่โมเมนแท้นะก็จำสร้างยุคประชาธิปไตยแต่มันโมเมนแท้เฉพาะพักเดียวเนี่ยจะเลือกไอ้คนไหนข้อลงซีลงซ่าก็เป็นคนผู้เดียวเป็นพักเดียวกันจะสร้างโบตาเหมือนกันกับการปกครองแบบอันไหนที่ดิกเตอร์หรือผู้เผด็จการแต่พระเจ้าได้บอกเวลาคนเฮ็ดคนรู้อย่างแล้วการปกครองมีสองอย่างสมัยตะกี้ก็มีกันนี่พี่น้องสมัยนั้นก่อนมีปกครองแบบอัญญสิทธิราชนี่อับสูริพาวเวอร์นี่ก่อนแล้วก็แบบรีพับลิกันนี่แบบสถาบันนี่ก่อนมันก็มีสมัยพระเจ้าก็มีเลยแล้ววันนี้พลกบฏตีบ้านได้ดีในส่วนบนในบ่าวเลยแต่ว่าขันท่าปกครองกันแบบไม่คนก่อนแบบประชาธิปไตยนะต้องเห็นจักรศรีคนมาเพื่อนมีทำสุดเพื่อนมาอัปปาห้าริยธรรมทำอันนี้มันทำข้อปกครองหลายคนคล้ายๆกับเป็นพวกเดโมแครตที่มันใช้เดโมแครซีนะถ้าว่าปกครองคนผู้เดียววันนี้เป็นอันนั้นอับสูริพาวเวอร์นะคือมีอันนั้นพระเจ้าสวิตนะเป็นคิงสินะก็ต้องมีทำจะพวกนี้นี่คนว่าเห็นบอกฉะนั้นการปกครองนี้จะเป็นแรกๆกันอย่างพี่น้องข้อแต่ว่าผู้นำมันมีคุณธรรมสมบัติตามความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้นก่อนบ้านเมืองก็เจริญเห็นบอกเอาวันนี้ข้าพเจ้าสิกลับมาเกี่ยวกับการปกครองของหลายคนพอตัวนี้เนี่ยเป็นตัดศาสนาเนี่ยเป็นกับ
พวกพวกคนไล่คนด้วยกันมันซะยุดใดมหาปรินิพพานสูตรก่อมันมีตอนหนึ่งที่ว่าอนาพระเจ้าอาสัตสตูดีก่อซึ่งเป็นลูกสายของพระเจ้าพิพิสานี้ซึ่งเป็นเคว้นมัคทะรูปประเทศมัคทานี่ก็เป็นประเทศใหญ่ในสมัยนั้นประเทศใหญ่นี้มีสองประเทศพี่น้องหนึ่งประเทศโกศลสองประเทศมัคทะประเทศโกศลนี้ผู้ปกครองเป็นพระเจ้าประเทศที่โกศลเคว้นมัคทะหรือประเทศมัคทานี้ผู้ปกครองเป็นพระเจ้าพิพิสานเมื่อเวลาต่อมานก็เป็นลูกสายคนคือพระเจ้าอาสัตสตูแล้วอยู่ในสมัยพระเจ้าอาสัตสตูนี่แหละเราได้ยกทัพไปตีแคว้นวัดศรีหรือประเทศวัดเสียนหลายครั้งแต่บอสนะความจริงแล้วแคว้นวัดศรีหรือประเทศวัดศรีนี่บ่ได้ประเทศใหญ่เลยกับประเทศน้อยเหมือนซะแต่ว่าไปตีพระเจ้าบอสนะกันเถอะวันนี้ว่าเป็นสลับวันนี้พระเจ้าอาสัตสตูนี่ก็เลยมาขึ้นมาให้จังได้เนาะเอาจิบอสนะเขาจะเถอะพอดีเวลานั้นก็พระเจ้านี่ก็เลยได้อันนั้นเดินทางมาฮอดอันนั้นเคลื่อนอันนั้นมักกะตาพอดีก็มาพักอยู่ใกล้ๆอันนั้นกรุงรัสเคียกรุงรัสเคียนี่เป็นเมืองเอกของแคว้นมักกะตาอยู่แคว้นมคธแล้วเวลานั้นก็พระเจ้าอาสัตสุนิก็ได้บอกให้เวสการพราหมณ์เวสการพราหมณ์นี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ของพระเจ้าอาสัตสุฮะเขาไปเข้าพบพระเจ้าครับคุณเพิ่นแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าอาสัตสุจะยกทัพไปตีพวกบัตรสีหันเท้าพระเจ้าฮัทคนตัดกันได้ก่อนพระเจ้ากลับมาบอกเอาเนื้อคนมาสินะเข้าพระเจ้าสีอาแล้วฝั่งมาพอเข้าพระเจ้าได้เปรมาจากภาษาอังกฤษเนาะเพื่อพี่น้องจะเข้าใจให้พาพดเข้ามานะยุ่นในคำพีจิคานิกายพระสมมาพระเจ้าได้ตรงได้ทรงเทศนาเกี่ยวกับความเจริญข้อหมู่คณะคือผู้ปกครองบ้านเมืองว่ามียังได้เลยซะมีเรื่องเล่ามาว่าพระเจ้าอาสัตสตูผู้ของเคียนมัคทะซึ่งมีเมืองรัสคือเป็นเมืองเอกได้ยกทัพไปตีพวกบัตสีเมืองเวสาลีไล่เถื่อแต่ก็ปราศัยณเวลาที่พระสมมาพระเจ้าได้มาพักเสาอยู่ที่เข้าคิสกุลก็เมืองรัสคือนั้นพระเจ้าอาสัตสตูได้ส่งหับสันให้พราหมณ์เสนาบดีคนหนึ่งชื่อว่าวัชการพราหมณ์ให้เข้าเฝ้าแล้วส่งตัดบอกว่าท่านจงไปคาบพระบาทถ้วยมัสการพระสมมาพระเจ้าต่างเฮาถ้าท่านสุขไสยะพระพุทธองค์แล้วจงคาบทูลมาพันเตภควาคาบพระเจ้าอาสัตสตูจะยกทัพไปตีพวกกษัตริย์สีเมืองเบซาลีพระพุทธองค์ตัดได้แล้วก็จงฮีบฟ้ามารายงานแก่เฮาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยอมตัดแต่ความจริงวัชการพราหมณ์เสนาบดีก็ทำตามดำรัสสั่งทุกประการในเวลานั้นตอนที่วัชการพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าคนก่อนหลังจากนั้นพระอานนท์ซึ่งเป็นเลขาของพระเจ้ามันซะกำลังยืนดีให้พระเจ้าอยู่เพราะแท้มันฮอนไลน์พี่น้องเมื่อเฮียนี่ฮอนไลน์ได้เพราะมันเกิดยืนดีพระเจ้าอยู่ซะแล้ววันนี้เมื่อเวลาได้ยินนาปัสการพราหมณ์อนาทุนจังซะแล้วแทนที่พระเจ้าจะตัดโตอนาโตปัสการพราหมณ์นะเพิ่นก็เลยมาตัดท่าพระองค์นี้ไปนี่คล้ายๆกับว่าโตเป็นเป็นซึ่งให้ฮู้จักเองซะนะพระเจ้าก็ได้ตัดว่าดูลาอานนท์เคยได้ยินบอกว่าพวกกษัตริย์ศรีมันประสมกันอันนี้ข้อที่หนึ่งประมาณมันประสมกันพระองค์เลยตอบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินแล้วพระเจ้าก็ตัดต่อไปว่าดูลาอานนท์ตาได้พวกกษัตริย์ศรีมันประสมพร้อมกันเข้าเจ้าจะมีแต่ความเจริญบ่มีความเสื่อมอันนี้ข้อที่หนึ่งเรื่องความเจริญเนี่ยคือว่าประสมพร้อมกันของมันประสมพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ตั้งพระองค์ก็ท้าทายว่าไปดิดูลาอานนท์เคยได้ยินบอกว่าพวกกษัตริย์ศรีมีความสามัคคีความสามัคคีเฮ็ดเวียกของตัวเองด้วยความทึกความปกครองกันมีข้อที่สองเหมือนกันพระนุกเรตมาโดยข้าพบาลได้ยินรู้เหมือนกันแล้ววันนี้พระเจ้าตัดต่อไปว่าดูลาอานนท์ตาได้พวกกษัตริย์วัชีมีความสามัคคีกันเฮ็ดเวียกของตนด้วยความทึกความปกครองกันข้าเจ้าจะมีความเจริญบ่มีความเสื่อมมีข้อที่สอง
จ้าแล้วพระเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าดูลาอานนท์เคยได้ยินบ่ว่าพวกอสัมภาษีบ่เฮ็ดสิ่งที่บ่ได้อนุญาตคล้ายๆกับบ่เฮ็ดบ่ผิดกฎหมายซะบ่อนุญาตนะเออกฎหมายบ้านเมืองนี่บ่สําคัญพี่น้องเนาะกฎหมายบ่ลืมล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้กับกฎหมายได้บัญญัติเนาะพี่น้องเนาะตัวอย่างซะนะบ่ลืมล้างกฎหมายมันซะแต่ทุกคนปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่บัญที่ได้บัญญัติไว้ทุกคนพระองค์ก็เลยตอบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินอยู่อันนี้3ข้อพี่น้อง1ประสมพร้อมกัน2มีความสามัคคี3บ่ลืมล้างกฎระเบียบบ่ย้ำดีกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้วเห็นบ่อันนี้3เข้าได้ได้ยินบ่อันนี้ข้อต่อไปบัดนี้พระเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าดุลาอานนท์ตามได้พวกกสัพพสีบ่เฮ็ดสิ่งที่บ่ได้รับอนุญาตบ่ลืมล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้วแต่ทุกคนปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ไว้ที่ได้บัญญัติไว้แล้วนั้นพวกข้าเจ้าจะมีแต่ความเจริญบ่มีความเสื่อมนี่ข้อที่3ที่เพิ่นก็ตัดต่อไปว่านี่ดุลาอานนท์เคยได้ยินบ่ว่าพวกกษัตริย์สีเคารพพุทธบุเกของบ้านเมืองมักฟังคําขึ้นเห็นของพุทธบุเกของบ้านเมืองอันนี้ก็คือตัวปัญญาพี่น้องเห็นบ่พุทธบุเกได้มากกว่าผู้ที่ผ่านการมาไวแล้วมีการศึกษาสูงหูจักตามจักสูงผ่านชีวิตมาหลายความคิดของเขาจะเป็นประโยชน์จะเป็นมรรคจะเป็นสิ่งที่ว่ามีปัญญาคนมีปัญญาสุดหลายนะจ๊ะผู้ที่การผ่านการมาไวผ่านการมาหลายอย่างนะจ๊ะเห็นหลายอย่างหูจักหลายอย่างอันนี้พุทธบุเกเขาบันเมืองนะจ๊ะพระอานนท์ก็เลยตบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินอยู่ดุลาอานนท์ตามได้พวกกษัตริย์ประชีเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเมืองมักฟังคําคิดเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเมืองเขาเจ้าจะมีแต่ความเจริญบ่มีความเสื่อมนี่ก็สําก็คือตัวปัญญาพี่น้องให้มองตัวปัญญาต่อไปบริพันตบาดุลาอานนท์เคยได้ยินบ่ว่าพวกกษัตริย์ประชีบ่คมแห่งประชาชนบ่คมแห่งประชาชนนี่คือมีศีล5นั่นเองบ่คมแห่งประชาชนบ่บังคับเอาลูกเอาเมียผู้อื่นมาเป็นของตนพอคนตะกี้ซะมานั้นเขาเจ้าก็คือเดี๋ยวนี้แล้วนะคันถ้าว่าคนได้มาล่วงเกินเฮาลูกเมียเฮาสะสมบันเฮานี่เฮาก็บ่ดีใจได้หยังบ่จะมารักทรัพย์เฮาหรือว่ารักเกินเอาไปสินะเฮาก็บ่ดีใจอันนี้ก็คือศีล5นั่นเองพี่น้องพระองค์ก็เลยตอบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินอยู่พระเจ้าได้ตัดต่อไปว่าดุลาอานนท์ตามได้พวกกษัตริย์บัญชีบ่คมแห่งประชาชนบ่บังคับเอาลูกเมียของคนอื่นมาเป็นของตนเฮาเจ้าจะมีแต่ความเจริญบ่มีความเสื่อมนี่ข้อนี่เป็นสิ้น5ข้อนี่แล้วพระเจ้าเพิ่นตัดต่อไปว่าดูลาอานนท์เคยได้ยินบ่ว่าพวกกษัตริย์สิฮักซาสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองบ่ได้ปล่อยปละละเลยฮีตของประเพณีที่ทํากันมาแต่โบราณอันนี้ข้อที่6นี่เนาะคล้ายๆคือว่าบ่เป็นคนอกตัญญูมันซะผู้จักคนผู้ที่ว่าได้เสียสละมาแต่ก่อนนั้นแล้วคือผู้เจ้าผู้ที่ว่าเสียสละอันเลื่อนเนื้อเพื่อประเทศชาตินะบ่พระเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้เพิ่นซะให้เคารพเพิ่นว่าบ่ไปเยียบยำยำดีพระองค์เลยตอบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินอยู่เพิ่นว่าอันนี้พระเจ้าตรัสต่อไปว่าดูลาอนุตาได้พวกกษัตริย์บัดสียังสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองรักษาฮีตของประเพณีที่ทํากันมาแต่โบราณเข้าเจ้าจะมีความเจริญบ่มีความเสื่อมพระพุทธตรัสต่อไปว่าดูลาอนุเคยได้ยินบอกว่าพวกกษัตริย์สีปกปักรักษาพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความชอบธรรมปรารถนาอยากให้พระอรหันต์มาอยู่ประเทศของตนพระอรหันต์ที่อยู่แล้วก็จงอยู่ด้วยความสบายสบายเถิดตัวนี้หมายความว่าเพิ่นให้รักษาผู้ที่มีคุณธรรมพี่น้องบ่เฮายำยีศาสนาว่าซะผู้ที่มีคุณธรรมก็คือพวกศาสนาแหละผู้ที่มีคุณดีรักษาศีลเจริญภาวนาซะเพื่อรับพระอรหันต์นี่นะตัวนี้พระองค์พอสมัยนั้นมีพระอรหันต์หลายท่านเพิ่นก็เลยเอาพระอรหันต์นี้มาเป็นหลักแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระอรหันต์บ่มีแล้วเขาก็ต้องเอาคือพูดที่ว่าเพิ่นรักษาศีลเจริญภาวนาเมตตาผู้นี้คันถ้าว่าอยู่ใส่กับเฮาเสิมาอยู่ประเทศเฮาเพิ่นว่าเอาคนดีมาอยู่ว่าซะเอาคนมีศีลมาทํามาอยู่นะฮะพระองค์ก็เลยตอบว่าโดยข้าพเจ้าได้ยินอยู่พุ่นน่ะพระเจ้าตรัสต่อว่าดุลาอานนท์ตามได้พวกกษัตริย์สีปกปักรักษาพระอรหันต์ด้วยความชอบธรรมบ่ไปย้ำยีเขาเจ้าเด้พวกนี้ส่วนมากเขาเจ้าจะบ่มีอาวุธยุทธภัณฑ์เขาเจ้าจะเดินสิ้นเจริญธรรม
อยู่ในถ้ำหรือผู้อยู่ในวัดอยู่ในวาซะปรารถนาจะให้พระอรหันต์ทั้งหลายมาอยู่ประเทศแห่งตนพระอรหันต์ได้มาอยู่แล้วก็จงอยู่ด้วยความผาสุกข้าเจ้าจะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมอันนี้มีเจ็ดข้ออันนี้พระเอิ้นว่าอัปปหาริยธรรมพี่น้องภาษาบาลีพูดว่าอัปปหาริยธรรมคือทำให้เป็นความเจริญข้อมูลคณะในการปกครองบ้านเมืองมันมีเจ็ดข้อเมื่อเวลาล่างจันทร์แล้ววันนี้พระเจ้าก็เลยตัดตัวไปว่าแล้วพระกษัตริย์พระเจ้าก็ตัดหั่นพระพักมาห้านะเวสการพราหมณ์แล้วก็ตัดตัวไปว่าวัสการพราหมณ์ตอนที่ตถาคตได้ไปเมืองเวสาลีตถาคตได้ตัดความเจริญข้อมูลขนาดเจ็ดอย่างนี้ให้พวกกษัตริย์ถ้าพวกกษัตริย์วัดศรีฝังเมืองเวสาลีฝังตราบใดพวกกษัตริย์วัดศรีเมืองเวสาลีปฏิบัติธรรมเจ็ดข้อนี้และตราบใดธรรมะเจ็ดข้อนี้ยังบังคับเสียอยู่พวกกษัตริย์วัดศรีเมืองเวสาลีก็จะมีความเจริญบ่มีความเสื่อมนี่ผมจะมาตัดไอ้นี่แล้ววัสการพราหมณ์ก็เลยตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐถ้าพวกกษัตริย์ภาษีเพียงแต่หักทราบข้อเดียวเท่านั้นพวกข้าเจ้าก็มีความเจริญแล้วบอกว่าให้ปฏิบัติทางบททางเจ็ดข้อหรอส้มโผพระเจ้าอาสัตสตูจึงบอกเอาชนะพวกกษัตริย์ภาษีได้ด้วยกำลังจากเถื่อนอกจากจะเอาชนะทางด้านการเมืองเสร็จแล้ววัสการพราหมณ์เสนาบดีก็คาบทูลลาสมเด็จพระบรมศาสดากลับไปทูลให้พระเจ้าอาสัตสตูประกาศธรรมะเจ็ดข้อนี้เปิดเอื้อนว่าอัปปหาริยธรรมคือธรรมะอันเป็นความเจริญของโมคณะในการปกครองบ้านเมืองถ้าพวกเขาจัดเป็นข้อข้อและขยายความแล้วก็ได้ความหมายดังนี้คือบ้านประสมพร้อมกันเลยพร้อมกันนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความเข้าใจกันซึ่งกันและกันความมันผิดให้ผิดต้องผิดข้อต้องเที่ยงกันก็จะบ่มีเพราะยังพอไปมันประสมกันเรื่อยๆโอกาสที่จะเข้าใจกันนั้นมันก็มีลายขึ้นตึมข้อที่สองมีความสามัคคีเฮ็ดเวียกด้วยความตึกต้องปองดองบ่ผิดเที่ยงกันพวกผู้นำจะเฮ็ดเวียกข้อตนด้วยความตึกต้องปองดองได้ก็เมื่อว่าตัวนั้นทำหูได้เคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันบ่พวกบ่เอายศหรือซื้อเสียของตัวนี้ไปข่มขู่ผู้อื่นบ่เอาอนาเกียรติและศักดิ์ของตัวนี้ไปพวกเข้าไปพวกพันนะแล้วก็เฮ็ดเวียกกันก่อนการเฮ็ดอย่างนี้ถ้าเกิดความสมัครใจในบรรดาผู้นำของประเทศชาติตัวอย่างเจ้าหน้าที่จราจรจับคนที่ล่วงละเมิดกฎจราจรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่คนนั้นปฏิบัติหน้าที่เต็มส่วนถ้าแม้ว่าคนผิดผู้นั้นจะเป็นท่าก็ตามจะแม้ลูกเจ้าล้านนาก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือพวกเขาอยู่บริการในห้องนี้ดีเนาะคันท่าว่าคันท่าว่าผู้นำกูดีร่วมเป็นเซเนเตอร์นะเวลาขับรถกินเหล้านี่ก็เจ้าจับว่าได้พงตะลวดก็ได้อันนี้บริษัทจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือบ่เป็นครับแต่มีความผิดเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะจังซั่นบ้านเขาเจ้าเจเลยบอกเขาเจ้าขับรถกฎหมายเห็นบ่เขาจะสังเกตเห็นว่าทำ7ข้อนี่ก่อนอยู่ในการที่เจ้าปฏิบัติอยู่แล้วเห็นบ่อันนี้ทุกคนก็สิปฏิเสธบ่ได้แม่นแหละถ้าเจอแม่นพออยู่นี่30ปีแล้ว30กว่าปีแล้วข้าพเจ้ารู้จักดีว่าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองของแต่ละบอลไปทุกๆบอลทุกๆย่ำเงาสหรัฐอเมริกานี่บอลมีการเลื่อนกระทรวงในการหักซากกฎหมายบ้านเมืองพวกผู้ใหญ่ขับรถผ่านไฟแดงนี่ตำรวจเห็นก็จะประจับกันข้าพเจ้าผ่านข้าพเจ้าประจับกันจะเห็นมันบ่จะสร้างให้เพราะว่าสิทธิ์ทุกอย่างนี้เสมอกันบริเกียร์ว่าจะเป็นลูกผู้ใหญ่หรือเป็นเซนเตอร์หรือว่าเป็นนักพยานวุฒิสมาชิกสู้สภาตามความสำคัญจะผิดก็จับจะลงเห็นบ่อันนั้นเนี่ยกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เขาจะสังเกตเห็นว่ากฎหมายตีว่าข้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพราะข้าเจ้าปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้านี่ทั้งๆที่ข้าเจ้าไม่รู้จักได้หนิสนั่นก็ขันท่าปฏิบัติถึงตอนอีกแล้วก็เขาจะหูหรือหูกระยาพี่น้องความจริงแล้วมันก็ตามมาความจริงแล้วมันตามมาได้พี่น้องไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของมันเนี่ยทำมาให้ตัวบ่าวยับทำทั้งหลายมีเหตุของมันนี่ความเจริญนี่ก็มีเหตุบังเกิดความเจริญก็มีให้ผาเกิดกันโมเมนต์ความเจริญจะตกมาเมื่อฝนในโมเมนต์นั้นแม้แต่ฝนจะตกนั้นก็จะมีเหตุปัจจัยของมันพี่น้องเหตุปัจจัยนั้นคือความสำคัญของการทำเวียกทางอย่างการที่เวียกทางอย่างฉะนั้นเมื่อเวลาปฏิบัติตามธรรมมาแล้วเขาจะรู้แล้วรู้พี่น้องพ้นจะได้ให้กับมันก็ต้องมาตามนั้นพี่น้อง
คือยกนิกายนี้พระเจ้าปฏิบัติตามธรรมที่ว่า7ข้อที่อันนั้นข้าพเจ้าได้อ่านมานี้ประเทศข้าพเจ้าจึงเจริญรูปประเทศที่เจริญแล้วน่ะแม้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนี้หมดวันนี้ข้อที่3วันนี้บ่เฮาเห็นสิ่งที่บ่ได้ทําอย่างบ่ลืมล้างข้อกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้วทุกคนปฏิบัติหน้าที่แบบกันผู้ตัวนี้ตามข้อกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้วนั้นกฎระเบียบอยู่วันนี้หมายถึงกฎหมายของประเทศชาติหรือกฎระเบียบต่างๆของกฎกระทรวงที่เฮาตั้งขึ้นมาเมื่อเวลาทุกคนรับรู้ว่าเป็นของส่วนรวมแล้วเนาะเราก็ห่วงกันปฏิบัติผู้ใดละเมิดก็ต้องปรับโทษตามนั้นความนับความบาปตามข้อกฎหมายที่ได้ผ่านไปนั้นถ้าว่าเป็นการหายแหงคืออันนั้นพวกกฎหมายอาญาสิฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าจะเอาข้อสิอันนั้นก็ต้องหนักเลยถ้าว่าลงไฟซื้อนี่กับบางทีก็เจ้ากับปัดมือเรื่องโทษนี่มันต้องมีอาจจะหนักหรือบอกตามข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เจ้าอันนั้นตั้งขึ้นมาฮั่นตามกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาฮั่นทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองผู้นำทุกคนต้องเคารพเงื่อนกันโบมีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายยุทธการนี้แน่นอนเราหูจักดีโบมีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่ประธานที่บริษัทของประเทศชาติพี่น้องข้าพเจ้าจืนอยู่ในสมัยหนึ่งสมัยคลินตันซึ่งสมัยนั้นเรามีปัญหาอันนาผู้สาวเนาะผู้หญิงน้อยหนึ่งเนาะข้าเจ้าก็เอาขึ้นเราขึ้นศาลเกือบจะได้อันนาปลดเราออกตำแหน่งไปเลยปัญหาที่บริษัทของประเทศนี้พี่น้องแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจสุดๆนะข้าพเจ้าในโลกหมดซะบ่มีอำนาจได้ที่ไปยิงยาของประเทศอเมริกาแต่ข้าเจ้าก็ให้เราอยู่ในต้องกองกฎหมายที่ในบริษัทอยู่ในกฎหมายที่นั่นเราก็ได้เกือบถือปลดออกจากอำนาจหมดซะแต่ว่าเราหมดสมัยก่อนหมดสมัยก่อนหมดยุคอายุก่อนมาซะก็เลยได้ตกไปเราก็ได้บันทึกกันนะปลดออกจากหน้าที่ราชการแต่ล่าไล่คนพี่น้องจะเป็นหัวหน้ารัฐคือเป็นกัปตันในกองยารัฐนิวยอร์กในก่อนหน้านี้ผู้คนก่อนนี้ก็ถือปลดกันไหมคืออันนากัปตันเอเลสปิเซอร์นั่นก็เกี่ยวเรื่องมันฮาสุซาวกันรัฐกันนะข้องข้าพเจ้านี้กับจอนโรแลนด์ตัวอย่างเสียกระทึกคุกไปเห็นบอกตัวอย่างเสียจังสันก็ขันท้ากฎหมายบ้านเมืองมันศักดิ์สิทธิ์น้องกระทึกจะเลยเพราะทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองผู้นำผิดก็ต้องผิดกันคนธรรมดาสามัญผิดก็ผิดคือกันนักเบาเอาตามกฎหมายเป็นหลักจังสันบ้านเมืองจึงจะอยู่มีความสุขพี่น้องถ้าพี่น้องขึ้นบนยุบรายการนี่ก็มีคนทุกเชื้อชาติอยู่ประเทศเลยที่บุมีคนอันนายุบรายการนี้บุมีพี่น้องคนทั่วโลกนี่มีหมดยุบรายการคนตีเบ้ก็มีคนในปานก็มีคนบังกลาเทศมีครบหมดพี่น้องแต่ว่าเขาจะไปอยู่กันด้วยความสุขบุมีการอร่อยเที่ยวแบบนี้เนื่องมากฎหมายเขาจะศักดิ์สิทธิ์ขันท่าบ้านเมืองเขาบอกพี่น้องกฎหมายศักดิ์สิทธิ์นี่ก่อนมันก็สิเจริญพี่น้องซะเพราะยังเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมะของพระเจ้าคนตัดไปแล้วถ้าปฏิบัติตามนี่ก่อนพี่น้องความจริงมันก็ต้องมีขันปฏิบัตินะครับมันก็มีความเสื่อมมาแล้วพี่น้องซะเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมะธรรมะแล้วก็มันบ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องซะมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่บ่เปลี่ยนมันเป็นอมตะสัจจังเวอมตะวาจาคำว่าเราที่เป็นสัจจ์เป็นธรรมะมันบ่เปลี่ยนพุ่นว่าข้อนี้สั้นได้ธรรมะที่พระเจ้าตัดแล้วกับพี่น้องบ่มีคำว่าเปลี่ยนมันเป็นสัจธรรมเนาะวันนี้ข้อที่สี่วันนี้คือการเคารพพุทธบุตรแก่ข้อมาเมืองนี่ก็มันปรึกษาหารือคำคืนเห็นข้อพุทธบุตรแก่ข้อมาเมืองนั้นคือเป็นนักปราชญ์ประดิษฐ์เองเป็นผู้มีปัญญาเองพี่น้องซะข้อนี้ก็จงคิดว่าคือการศึกษาหารู้จักเกี่ยวกับเรื่องการเมืองต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความรู้การปกครองทุกๆระบบคล้ายๆคือว่านี่มีปัญญามีความเชี่ยวชาญแล้วขันท่ามีปัญญาดิเขาก็ตกอันนาตกรุ่นมาซะบ่ทันโมตัวอย่างสักข้าพเจ้าจิยกอันนี้ขึ้นมาคือตัวอย่างอันนั้นคุณธรรม5อย่างที่เอาอันนาย่อกันมาในก่อน1ความรักษาสร้างความสะอาดสร้างความเชื่อสละ4ปัญญา5ความสามัคคีอันนี้ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างอันนะผู้นำเก่าเรียกก็คือเจ้าอันนะสุพรรณวงศ์เนาะเจ้าสุพรรณวงศ์นี้อยู่ในอันนะคุณธรรม5อย่างนี้บอกเรามี4ข้อ
1ความสะอาดเรามีแท้ดิเรามีข้าพเจ้าเชื่อว่าเรามีความสะอาดแท้2มาเราอาจจะมีความสะอาดแท้เราอาจจะบ่ได้เห็นสิ่งที่ผิดๆทุกๆว่าซะตัวเองเราอาจจะมีความสะอาดความเสียสละเราก็มีพอจะพอแทนที่เราจะนำมาตั้งบริษัทหับไซสร้างคมเพื่อเอาเงินเข้าโทษกันก่อนเพราะเราเป็นผู้มีความสู้ในพี่น้องเราเป็นผู้จบโรงเรียนเอกอนโพลิเทคนิคโพลีหรือว่าไลท์เทคนิคไม่ตัววิชาการสร้างมาสร้างโปรเอชเซ่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งโปรเอชเซ่แปลว่าสร้างขั้วสร้างสะพานสร้างสนามบินนี่ก่อนเราเก่งเราจบมาจากฝรั่งเศสได้พี่น้องครับเรามีความรู้นี่คันถ้าเรามาตั้งบริษัทสร้างเขื่อนสร้างหุ้นทางสร้างขั้วสิเราชีวิตเราไปสุดได้เรามาเสียสละนี่ไปอยู่ป่านอนกระดินกินกระทรายนอนกองต้นไม้อยู่ยาสัตว์สมัยเป็นบริษัทข้าพเจ้าย้อนว่าเรามีความเสียสละเราก็มีความสมัครใจแต่เราอาจจะคาดซ่อมยาพี่น้องหนึ่งเราอาจจะความสมัครใจระหว่างกลุ่มของเราเองเพราะว่าต่างข้าพเจ้าได้ฟังอนาทานพันเอกกันนาคำแทนว่าไปท่านเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่กับพวกอนาคอมมิวนิสต์อนาอินูจีนก่อนพวกที่ว่าห่วมแหงเรากำลังจีนก่อนข้าพเจ้าได้ปัดเคี้ยวออกตัวอย่างศาสนาแต่อันนี้ข้าพเจ้ากระบุจากความจริงหรอกข้าพเจ้ากระฟังพูดท่องพวกแกเรื่องพวกอาวุธสุพรรณบ้ามาอาจจะมีส่วนสมบัติความสามัคคีนี่แท้ประเดี๋ยวน้องแต่สำคัญที่สุดในเรื่องปัญญานี่ปัญญานี่เราคาดตัวนี้คำว่าปัญญานี่ก็เป็นความหูเห็นจักอันหูเห็นได้พี่น้องมันคนละอย่างกันเลยเพราะว่าเนี่ยปัญญานี่ต้องหูจักด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองแล้วก็จะประเมินด้วยตนเองคันมุ่งพูดปัญญานี่ก็พี่น้องเราก็ต้องเสียเปรียบโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่คันถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องเสียเปรียบหูจักว่าโอ้ความจริงแล้วก็แกวคอมมิวนิสต์นี่ก่อนหรือว่าเป็นคอมมิวนิสต์กีนะสนามสมัยตะกี้กับน้องข้าเจ้ายักเอาดินลาวนี่มาโดนแล้วมาไล่เป็นพันปีมาแล้วโมเมนต์5กว่ามาสิเอาบางอันมาศตวรรษพันธ์นี่เนาะพี่น้องเมืองเขาบางลังเซินลาวไกลไรเจ้าอันนี้เป็นดินเกาลาวได้พี่น้องเมืองนั้นเราไอ้ลูกคือเรียนเป็นฟูนี่ก็ไม่ดินลาวเกาเลยนะพี่น้องคันว่าตัวนี้ของการเมืองจริงมันเป็นความจริงซะนะพี่น้องเจ้าสุบรมหูจักว่าอันนี้เรื่องจริงคันเราหูจักเราก็ต้องมีความเชื่อใจโอ้บางทีกูอาจจะถือขับตรงนี่ปัญญาบ่ทันเข้าซะความสร้างบ่ทันเข้าพี่น้องจังสั้นจึงเสียเปรียบเขาอันนี้แหละปัญญาเรียนบริจาคจากบุญเรียนพี่น้องและคำบุญเรียนจะน่าเชื่อว่าเขาจะจบปริญญาเอกปริญญาโทยังกระไรกระแต่บริประกาศสัญญาบัตรที่บันทึกว่าโอ้เจ้านี่จบปัญญาขนาดเนิ่นบุ้มีได้พี่น้องข้าพเจ้าจะได้จบนะ MP แต่ว่าเราเชื่องอก็มีได้บางครั้งก็ได้บทสรางก็มีได้อันนี้ก็ประกาศสัญญาบัตรเจ้าเรียนออกอยู่กับแมนฮับประกันมันเจ้าได้เรียนสิมาเนิ่นเจ้าเป็น MB เนอร์เจ้าบวกคนได้นี่เจ้าเป็นอันนารอยเยอร์เนอร์เจ้าอันนาไปเป็นทนายความได้หรือว่าจะเป็นอินเจเนียร์เนอร์เจ้าไปสร้างอะไรได้นี่อันนี้เป็นหลักวิชาการพี่น้องบ่แม่นหลักปัญญาเห็นบ่ปัญญานี่ต่างกันปัญญานี่ต้องศึกษาจากธรรมะอ่านไล่ๆแล้วก็มาพิจารณาเฮาแตกสร้างด้านแนวคิดอันนั้นตัวปัญญาพี่น้องภาษาอังกฤษว่า creative mind จะว่าไม่ได้กับคือจิตใจเนี่ยที่ว่าที่บ้านเขาว่าเมนการนาคือความรู้ได้ใช่ไหมเนี่ยพูดสั้นๆอันนั้นคือเรื่องปัญญาตัวปัญญาเป็นตัวนั้นพอได้คันรู้ตัวนี้แล้วก็เป็นผู้นำกับเสียเปียกหมดซะล่าล่างอันนี้แหละพี่น้องความสมัครใจนี่ก็สำคัญยุ่งในการนี่ก็เรียกความสมัครใจนี่สำคัญเลยถึงแม้เราพักเดโมแครตกับเพื่อนกันบางครั้งอาจจะก็ผิดกันอยู่ปฏิเสธแต่ว่าเมื่อเวลามีการพ่นส่วนหัวก่อนคือจะย่อไปต่อสู้กับอันนั้นโจรเทเรสบอกสิผู้อันนั้นก็การหายบอกสิก็จะหัวกันได้ก็จะพร้อมกันได้ก็จะบริเนียกันได้ว่าโอ้พวกนี้เป็นศัตรูของมันเลยพวกเราต้องพร้อมกันสิก็จะพร้อมกันเพื่อกันได้อันนั้นคือความสมัครใจแต่ว่าเมื่อเวลาเขาจะห้าเสี้ยนดีกว่าเวลาที่สมัครเวลาที่เลือกตั้งกันนี่บอกปฏิเสธเขาจะมองลักษณะได้ว่าคือผิดเที่ยงกันแต่ว่าเมื่อเวลาว่าต่อสู้กับศัตรูของประเทศชาติเราสิก็จะรวมกันความสามัคคีก็จะแน่ฉะนั้นก็ความสามัคคีตัวนี้ก็สำคัญพี่น้องถ้าว่าเราเยี่ยมเบิ้งมาดีความสามัคคีของประเทศเราที่ประวัติศาสตร์ผ่านมาบอลได้ที่มันแต่ความสามัคคีปุ๊บพี่น้องบ้านเมืองเสียหายหมด
ข้าพเจ้าสิอันมาย่อๆมาฟังเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เฮาถึงข้าพเจ้าเก็บกําได้เกี่ยวกับความแตกแยกความสามัคคีที่ผ่านมาเนาะครับเซิความสามัคคีสําคัญที่สุดประวัติศาสตร์ชาติเราครอบครัวเฮานั้นบันทึกไว้ว่าถ้าชาติเราแตกแยกกันอย่างใดเหตุใดจะเกิดขึ้นแก่ประวัติศาสตร์โลกแล้วความทุกข์ความประสบอยู่จะตามมาคือ1ร่างจากพระเจ้าสยามสิทธาธิราชได้5ทับสุดไปตอนไปตีเมืององค์การในสมัยนั้นของพระเจ้าสยามสิทธาธิราชการแก้ความสามัคคีของเราสมัยนั้นพระอนาพญาแสนสุริทัศิราชนี่ก่อพญาแสนสุริทัศทฤษัยขอโทษพญาแสนสุริทัศอนาฤษัยนี้เป็นคนไทยไทยก็คือเป็นคนราษฎรซะเป็นคนชาวเมืองน้องคายนี่แต่กินน้องคายพวกนี้มันเป็นของเราพี่น้องแต่ว่าเราเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่คล้ายๆกับเป็นผู้รักษากองทัพทั้งหมดมันซะเมื่อเราพระเจ้าสิทธิ์ท่านี้ซ่อนเราไปแล้วเราก็มาสตาร์ทประตูเองนี่เป็นเจ้าสวิตประเดี๋ยวหุ้มเมืองทลายกันนี่แต่กินเป็นกับหุ้มมีร่างหุ้มเมืองพี่น้องกับบดีใจเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนนั้นเราเป็นเสื้อกษัตริย์ข้าเจ้าก็คล้ายๆกับว่ามีความจงรักภักดีแล้วซะกับพระในประเทศเราแต่ความสามัคคีกันกันยนต์ที่ดีนี่พี่น้องด้วยที่นี่แหละจึงว่าพญาแสนสุดพญาแสนสุดินทะทะลุใส่นี้กับพญาจันทบุรีนี้ก็คือพญาสิหราชนี้ก็ต้องพญาจันกองน้ำก็ต้องผู้นำสูงสุดไฟอาร์มัดมานี่ก็เลยมาผิดเสี้ยงกันกับพระเกิดความแต่ความสามัคคีกันในสมัยนั้นเร็วตอนนั้นก็เป็นสมัยที่ว่าอันพม่านี่กำลังเกิดนะลาวก็ได้เสียเอกราชมิตรพี่น้องเขาพม่าตอนนั้นได้ประมาณสาวกประมาณสาวสี่ปีก่อนหน้านั้นตั้งแต่คุณหลอมาสถาปนาประเทศลาวซานี่ก่อนปี1700ปลายนี้สมัยศตวรรษที่8มาฮอดเดี๋ยวนี้เหมือนกันเกือบ800ปีพอสมัยพระเจ้าเสด็จท่านมันน่ะ 1,500 กว่าปีพี่น้อง800กว่าปีนี้เราบ่เคยเป็นเมืองขึ้นบ่เคยเสียให้การผู้ใดแต่เมื่อเวลามีการแต่สมัครกันปุ๊บพม่าก็มาตีเมืองเราเมืองเราก็เสียให้การให้พม่าขึ้น34ปีนี่เป็นคาตาวิทย์ครั้งที่2มานี่เมื่อเวลาการแตกแยกของสมัครของเจ้าแสงเวเซลเวนี่ไม่เพราะว่าล่างจากที่พระเจ้าสุริยวงศ์ซ่าสวรรคตอันโกเจ้าเซลเวนี่เป็นอันนับที่อายเพิ่นอาจจะเป็นลูกสายของอายเลยซะเพราะว่าเจ้าอันสุริยวงศ์ซ่านี่ก็มีอายน้องกัน3คนเพิ่นนี่เป็นน้องล่าครับเพิ่นนี่เป็นน้องล่าแต่ว่าอายสองคนนั้นคล้ายๆกับว่าบ่มีความดีงามซะบ่อยู่ในศีลธรรมนะพวกอามาทลาในบริษัทอัสนุนข้าเจ้าก็เลยมาพร้อมกันยกเฮือนนาบรรลังนี้เฮือพวกน้องน้องสายนี่คือพระเจ้าสุริยวงศ์ซานี่ตอนนั้นพวกนั้นยกยังสาวปลายปีเลยพี่น้องสาวซีสาวห้าปีเลยแต่บ่เกิดสาวหกคนซะเพื่อนนิดของลาถึง50-60ปีเลยแต่วันนี้ยุนาบรรดาเจ้าสวิตลาวซะเมนเพื่อนนี้ปกครองลาใหญ่ที่สุดพระเจ้าสุริยวงศ์ซาพี่น้องและก็เป็นสมัยที่วันลาวนี่เจริญที่สุดพี่น้องมีการบันทึกข้ออันนาพกข้าฮอลันเดมาสมัครทำมิตรการค้าในลาวก็เป็นสมัยนั้นเลยพี่น้องว่าซะสมัยนี้เนี่ยสมัยพระเจ้าสิงห์วัชรนี่เนี่ยเมื่อเวลาพันนิตายแล้วพอดีอายพวกพันนิวสองคนที่ว่าได้แต่ออกจากมันเป็นจังนะพอยันน้องจะจับเด็พอขันจะไปก่อกระบฏนี่กับน้องน้องสายเสื้อเป็นกระบฏแล้วจะจับกับฆ่าที่นี่ตัวอย่างซะกับพากันแต่นี่ออกไปอยู่เมืองเวสมัยนั้นเป็นเมืองอานามประเทศอานามแต่กี้สมัยนั้นประเทศเวียดนามนี่แบ่งเป็นสามประเทศตรงแกงอานามและกุชิชินเห็นไหมแล้วพวกไอ้น้องสองคนนี้พากันไปอยู่เมืองเบนี่และเมื่อเวลาไปเมืองเบนี่กับมอนเทอาจะได้ไปนะได้เป็นคนเวียดนามแบบมีเมียก็มีเขาไปเจอกระมูจากตัวนี้มันสามูจากแจ๊แต่รู้จักว่าใส่องเบนี่ก่อนแม่นลูกข้ออันไอให้มันซะเมื่อเวลารู้จักว่าอ่าวนี่ตายและบ่มีลูกซื้อแผนมาหนิพระเจ้าทรงทราบที่บ่มีลูกชายได้พี่น้องมีลูกผู้เดียวแต่ว่าเราทำผิดอันนากดข้ออันนากรรมเองนะแล้วเพิ่นก็สั่งเอาไปฆ่าใช่ไหมลูกชายผู้เดียว
จังสันที่ว่าผมมีลูกซึ่งนาราชการเมื่อเป็นเสร็จแล้ววันนี้ใส่องเวนี้ให้มาเอานี่ตายก่อนก็ได้เอาทหารเวียดนามนี้เข้ามาดึงจันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่สุดที่นาพวกเวียดนามเข้ามาเมืองเราเอามาเมื่อกองเมื่อคนนี้กองทหารก่อนมายึดอำนาจจังสันแล้วกลับมาพวกเจ้าหลักที่อยู่จันนั้นแต้มร่องบางมีร่างของเพิ่นมาดิร่างของเพิ่นที่ว่าข้อมันประโยชน์นาเชียงวาซาก็คืออนากิจสาระดีผสมนี้ก็ไปตั้งหลักอยู่รอบบ้านนะแล้วต่อมารอบบ้านนี่ก็แยกตัวออกมาดิมาเป็นสร้างอาณาจักรนี้ก่อนพี่น้องเป็นตอนนี้แหละย้อนยันย้อนเขานี่แตกสมัครกี่กันเมื่อเวลาเจ้าเสียวเวนี้มันยึดอำนาจอยู่เป็นจันแล้วพวกเจ้าทั้งหลายนี่ก็ให้มาพวกนี้มาเฮ็ดเพื่อความบทึกต้องนะก็มีการผิดเที่ยงผิดข้อตกลงกันปกติกันเลยอาณาจักรรอบบ้านกับอีจันนี้ตีกันดีกันแล้ววันนี้กับต่อมาแล้วกับมาให้กษัตริย์สัญญานี้มาไกลเกียร์ซะถ้ามีความติดต่อบรองกันนะแต่กษัตริย์สัญญานี้บอกว่าพวกเจ้าบกฆ่ากันกับแบงกันสัญญากันซะสินะเห็นว่าอันนี้เป็นพ้นเสียหายที่สุดซึ่งเราสมัยนั้นบ่รู้จักว่าซะว่ามันเป็นกูบายเห็นบ่ก็เลยมาแตกแยกกันมาดีร่วมบางกับวิญจันทร์นี้ก็เป็นอาณาจักรซอกมันอาณาจักรร่วมบางอาณาจักรวิญจันทร์ต่อมาก็มีการแตกแยกอีกเพิ่มคืออาณาจักรจักรพรรดิอีกเพิ่มเห็นบ่ความแตกแยกสามัคคีนี้นำมาซึ่งความเสียหายแล้วในสมัย1779นี้เฮาก็สิเอกรัฐมุดทางสร้างประเทศสร้างอาณาจักรนี้ให้เกิดสัญญาความประดับของเราอันนี้นั่นคือความแตกแยกความสามัคคีพี่น้องบ่มีจักย่างมันแนวมันดีนะพี่น้องจังซั่นพุทธเจ้าจึงว่าเฮามีความสามัคคีกันเฮ็ดเวียกพร้อมเพียงให้หน้ากันด้วยความสามัคคีนะอันนี้มันคําสอนของพุทธเจ้าเพิ่นว่าวันนี้เมื่อเป็นสําหรับวันนี้คันท่าว่าเฮาบ่รู้จักนะประวัติศาสตร์นะพี่น้องเฮาก็สิเป็นคนโง่ซะความจริงแล้วเจ้าสุบรรณวงศ์ควรจะรู้จักเรื่องจังซี่นะเห็นบ่ก็รู้จักแล้วก็ต้องควรมีเสียความเสียสละนะซะคันถ้าว่าเมื่อเวลาประสิทธิ์ชาตินมีความพึงถึงตัวประดอกันแล้วประเทศอื่นก็พี่น้องเขาจะบ่สามารถจะมายักเฮาได้หรอกบ่จะประเทศอิสราเอลมันน้อยบ่แล้วประเทศอาหรับที่อ้อมข้ามมีแต่ประเทศอินเดียทั้งหมดสมัยปีศักราช1967นี่ก็เสียสบบสนาอิสราเอลนี่พี่น้องทั้งทั้งเทวาเขาเรื่องกำลังพลเป็นซะมันหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสาวเลยท่านอิสราเอลนี่มีหนึ่งทหารอาหรับออฟข้างกับอิสราเอลก็เป็นสิบหรือเป็นสาวแต่กับบสนาอิสราเอลนี่พี่น้องเนี่ยนะข้าเจ้ามีความสมัครใจกันแน่นพี่น้องประเทศเรานี่ประเทศน้อยเขาก็ต้องควรจะเรียนมันซะเรื่องความสมัครใจนี่ก็ถ้ามีการโอนออนพรตามซะอันนั้นที่ว่าประสบมาอันนั้นเสี่ยงสลายหินหัวโอ้นี่มันดีเนาะก็ต้องโอนออนพรตามตามนั้นพี่น้องขนาดแข้งกระด้างอยู่ที่อยู่มันก็สิละล่างไปสิตะล่องนี่พี่น้องเมืองลาวนี่ก็พี่น้องตั้งแต่ได้มาบ่เคยตกต่ำแบบนี้จักเถื่อบ่มีสมัยใดเวลาใดศตวรรษใดที่เมืองลาวจะตกต่ำเมื่อใดนี้จักเถื่อแต่นี้บ่ว่าแต่การปกครองแล้วพี่น้องแม้แต่ผสมภาษานี่ก็ผิดเช่นผิดหน้าผิดหลังเอาไปมาเลยบ่รู้จักเข้าจักมูลมาจักใช้ภาษาลาวมาจักใช้บ่จักเห็นบ่อันนี้เฮาก็สิได้เว้ากันถึงเรื่องภาษาพี่น้องซะเฮาพี่น้องได้เห็นวาดภาพบ่ว่าผู้นําประเทศเฮาเดี๋ยวนี้นี่ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าเราบ่เริ่มแต่การมีศีล5ประจําตัวนี้ขึ้นเหนือพี่น้องมีระบบขัดบ่มีศีล5ประจําตัวแล้วบ่ต้องขึ้นว่าพระเจ้าสิมาสร้างสัตว์ถ้ามันดีงามพี่น้องบ่ต้องขึ้นว่าพระเจ้าสิเจริญเป็นไปบ่ได้พี่น้องคนซั่วจะไม่ดีได้ยากมันต้องดีตนเองซะก่อนดีตนเองแล้วสังคมค่อยดีนะบ่แม่นอยู่บริการพี่น้องก่อนพระพุทธองค์จะมาเป็นผู้นําประเทศนี่เริ่มแต่เป็นผู้แทนวิธีขึ้นเมืองนะหรือเป็นเมเยอร์หรือเป็นผู้ปกครองเมืองซินะต้องได้เบิ่งก่อนว่าผู้นี้มีคุณธรรมดีบ่มีศีล5บ่ตัวอย่างซะสมองเริ่มกันไปหมดพี่น้องคันบ่มีแล้วบ่ต้องการก็จะบ่เอาบ่ก็จะบ่บ่สนับสนุนอีกจังซั่นบ้านเขาจึงเจริญจึงแน่นจึงหนาแข็งแกร่งเป็นมหาอำนาจของโลกมันซะอันนี้เฮาควรจะต้องเฮียนนําเจ้าปฏิบัติตามเจ้าก่อนเนาะจักเจริญนําเจ้าก่อนจังซั่นเฮาก็สิได้ร่างสิได้ตลอดไปพี่น้องฉะนั้นวันนี้พวกข้าจะขอพักจักก่อนเนาะจ้ามาก็ขอแห้งแล้วกันเอาจักกลับขึ้นมาเพื่อพี่น้องจะได้ตอบจะได้ตอบคําถามพี่น้องที่มีอยู่ในใจแล้วก็โทรถามเข้ามาข้าพเจ้ารู้จักก็สิตอบให้เจ้าได้ก็ขอบคุณครับมีปัญหาอย่าง
ก็หลังจากพักผ่อนพักผ่อนสักหน่อยนึงเพื่อให้ทางอันนะทางท่านดร.ได้ดื่มน้ำดื่มในสักหน่อยหลังจากนั้นพวกเรากลับมาอีกฟังก่อนละม้วนม้วนเสร็จก่อนท่านผู้ชมที่เคารพมีก่อนละม้วนม้วนเด้อมีก่อนครับก่อนละม้วนม้วนอ่ะแล้วไปพักผ่อนหน่อยนึงตอนนี้ก็กลับมาใหม่ท่านผู้ชมที่เคารพทางข้าพเจ้าเองและท่านดร.ทั้งวันก็พร้อมอยู่ในสายอยู่แล้วท่านผู้ชมข้าพเจ้าสิขอเปิดนันเดอร์หมายคำว่านัมเบอร์อยู่ที่หน้าจอพวกท่านก็อาจจะเห็นแล้วในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนัมเบอร์ที่จะข้อเข้ามาสถานีหรือว่าเพิ่นจะอันนาถามใดๆแต่ก่อนอื่นก็นั่นแหละอยากให้ท่านดร.ทองวันสรุปย่อๆให้พี่น้องผู้เพิ่นมาเข้ามาใหม่อย่างสั้นเพื่อจะให้พี่น้องก่อนที่พี่น้องพวกเราเพิ่นจะโทรเข้ามาหรือเพิ่นสิโทรมาย้ำยามถามข่าวก็อยากให้ท่านดร.สรุปย่อๆก่อนเนาะขอเชิญท่านดร.ครับขอบใจดร.วิชิตอันข้าพเจ้าจะมาสรุปที่ว่าได้เว้ามาก่อนหน้านี้ให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็สิครับตอบคำถามถ้าต่อมาพี่น้องเฮามีการปกครองพระเจ้าเป็นผู้จักแล้วว่ามี2อย่างคือการปกครองของคนผู้เดียวคือมีเจ้าชีวิตเรื่องปกครองกันด้วยกันหลายคนคือเป็นเดโมแครตเป็นประชาธิปไตยคันถ้าปกครองกันคนผู้เดียวนั้นมันก็มีธรรมะส่วนหนึ่งเพื่อเอิ้นว่าทศพิรสธรรมทศพิรสธรรมมันก็แยกมาจากคำ4คำด้วยกันคือทัสสะภาษาบาลีแปลว่าสิทธิ์อภิที่แปลว่ายิ่งราสาแปลว่าเจ้าชีวิตธรรมะคือความจริงความจริงอันยิ่งข้องพระราชานั้น10อย่างมันเป็นความลาวก็มันมี10ข้อพี่น้องแต่มื้อนี้เฮาสิบ่เว้าดอกเพราะว่าเฮาสิเว้าเรื่องประชาธิปไตยคือการปกครองของคนหลายคนซึ่งอันน่ะธรรมสุนีนี้ภาษาปรีเพิ่นเอิ้นว่าอปริหานิยธรรมมันมีคัน7ข้อข้าพเจ้าสิอ่านให้ฟังอันน่ะเป็นที่ว่าเป็นข้อๆไปเนาะพี่น้องสิได้เข้าใจข้อที่1เพิ่นว่าเฮามันผสมพร้อมกันเลือกผสมกับพร้อมกันการมันผสมเป็นเหตุให้ผู้นำมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้นและก็ทันต่อเหตุการณ์บรรหาได้ที่ยังข้างขาก็สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงให้ทันต่อเวลาได้เวียกการบริศักษาและการที่จะเข้านำเสนอต่อกับผสมเพื่ออนุมัติมันก็ไวขึ้นคล้ายๆกับมันผสมกันแล้วก็เริ่มผสมพร้อมกันว่าแม่นมาผสมแล้วก็เปลี่ยนกันเข้ามาผู้หนึ่งเข้ามาเธอหนึ่งผู้หนึ่งเข้าเธอสิจะสมันเบื่อเราผสมพร้อมกันอันนั้นไปน้องไปน้องข้อที่สองมีความสามัคคีความสามัคคีเฮ็ดเวียกด้วยความถูกต้องปองดองกันบ่ผิดเที่ยงกันผู้นั้นจะเฮ็ดเวียกของตนด้วยความถูกต้องปองดองกันได้ก็ต้องเมื่อทุกคนรับรู้และเคารพหน้าที่ข้อกันและกันบ่เอายศหรือหน้าที่เวียกกันของตนเข้าผัวพันคือข่มขู่คนอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกกันของเขาเจ้าการเหตุดังนี้พาให้เกิดความสามัคคีอยู่ในบรรดาผู้นำของประเทศชาติตัวอย่างเจ้าหน้าที่จราจรจับคนที่ล่วงละเมิดกฎหมายจราจรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่คนนั้นปฏิบัติหน้าที่เต็มส่วนถึงแม้ว่าผู้ผิดนั้นจะเป็นพระก็ตามจะเป็นลูกเจ้าล้านนายหรือผู้นำประเทศก็ตามต้องปฏิบัติตามนั้นครับข้อที่3บ่เฮาเฮ็ดสิ่งที่บ่ได้อนุญาตบ่ลืมล้างข้อกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไปแล้วนั่นก็คือกฎป้าบ้านเมืองนั่นเองพี่น้องจ้ะด้วยกฎระเบียบของนะองค์การจัดตั้งต่างๆที่ตนเองสร้างกันอยู่เฮาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยการตามข้อกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไปดีแล้วนั้นกฎระเบียบอยู่บนนี้เพิ่นเอิ้นว่าท่านกฎหมายบ้านเมืองกฎป้าของประเทศชาติและกฎระเบียบขององค์การจัดตั้งต่างๆผู้นำทุกคนต้องเคารพบ่ให้ตนบ่ให้คนใดคนหนึ่งทำตนอยู่เหนือกฎหมายเบื้องกับผู้นำที่ประเทศทั้งหลายที่ล่างประเทศชั่วประเทศผู้นำที่ชั่วทั้งหลายถ้าผู้นำบ่มีระเบียบก็จะเห็นเบียดบ่รอดหน้าที่บางเทื่อก็การละเมิดระเบียบของผู้นำจะให้มีการแตกแยกสามัคคีภายในชาตินั้นเมื่อเวลาผู้นำขั้นระดับชาติแตกแยกกันแล้วความเสียหายของประเทศชาติก็ต้องกลับขึ้นมาความทุกข์ความยากก็ต้องมาตกอยู่ในประชาชนผู้ใดเป็นของประเทศท่านพี่น้องท่านบอกข้อที่สี่เคารพพุทธภูเก่ของบ้านเมืองคือมันปรึกษาหารือคำคืนเห็นของพุทธภูเก่ก็คือผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิต
ข้อนี้ก็คือพิจารณามันปรึกษาหารือนำผู้ที่เป็นอาวุโสเข้าบ้านเมืองผู้ที่ผ่านการอันเหตุการณ์มาหลายอย่างข้าเจ้าจะมีความสนิทสนานหลายอย่างเขาต้องไปปรึกษาข้าเจ้าเหมือนซะเขาจึงจะเกิดมีความสิริสลัดมีปัญญาขึ้นมาการเหตุอย่างนี้พาเกิดปัญญาคือความสิริสลัดมีการล่วงรู้คุณบายของศัตรูได้อันนี้ข้อที่4ข้อที่5บ่คมเฮงเอารูปเมียของผู้อื่นมาเป็นของตนก็คือบ่คมเฮงประชาชนด้วยอำนาจใดอย่างอื่นข้อนี้บ่หมายความว่าบ่ให้คมเฮงเอารูปเมียคนอื่นเท่านั้นแต่ห่วงไปถึงการข่มขู่ตัดสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประชาชนด้วยอำนาจก็คือการบ่ทําตนอยู่นอกกฎหมายบ้านเมืองตัวอย่างง่ายๆคือเฮาเห็นอยู่ในลัทธิคอมมิวนิสต์พวกผู้นำจะข่มขู่ประชาชนบ่ให้มีประชาธิปไตยบ่มีสิทธิเสรีภาพลัทธินี้ก็ตั้งอยู่บ่ได้นี่เครื่องหูจักหน่อยโซเวียตยูเนี่ยนกันลงไปซื้อพี่น้องบ่1991ก็เลยประเทศโซเวียตยูเนี่ยก็เลยคล้ายๆกับกระห้าไปเลยจ้ากันนาเพื่อที่โลกมันซะแล้วประเทศที่เคยเป็นภาคีก็เจ้ากันแย่ตัวว่าเขาจะมากๆนี่ประคมคู่กับเจ้าตลอดเลยนะบ่มันมีแต่ประเทศ10ปลายกับประเทศนี้ที่ว่าแต่ออกจากอันสภาพโซเวียตก็พี่น้องแล้วพันก็ไว้ก็สเปนก่อนอันนี้แหละคือความจริงบ่มีพระมาคอมมิวนิสต์มันซะหันมาเขาเจ้ากระซิบพากันจับมือถือแค่กันว่าบ่เมื่อเวลาโซเวียตล้มตุ๊บพอนั้นก็แย่ตัวรอดนี่เลิกกับทีละเต็มเลยยูเครนบ่ประเทศอันเชโกสโลวาเกียพวกยุคอันลุเตียเนียรัสเซียโอ้ยเป็น18ประเทศนะพี่น้องถ้าข้าพเจ้ากับอะไรหมดบ่16ประเทศ6ประเทศบ่คือตัวอย่างสมมุติอันนั้นแหละพี่น้องครับบ่การควบคู่ที่คุณพระมากกว่าซักแต่โดยตรงกันข้ามบัดนี้บางประเทศนั้นอยู่เปลี่ยนอยู่แน่บัดนี้พระก็ยังมาหาอยู่เป็นบ่ประเทศนั้นก็จะเข้ามาอยู่นํานี่นะย่อมมีกระทั่งมีความเป็นธรรมนี่นะนําฮ้อนปานี้นําบีปายุเป็นว่าน้ําเย็นปายุนําฮ้อนปานี้น้ําเย็นปายุคนที่สนใจกันบ่ต้องมีความอบอุ่นมีความสุขสันต์มีความอยู่เย็นเป็นดีเขาจะก็ยังอยู่นําเดี๋ยวนี้อยู่เป็นอยู่นี้มีหลายประเทศจะเข้ามาเขาเจ้าก็ยังบ่ฮับเด้อเขาจะต้องเบิกก่อนว่าขอฮับหรือบ่ฮับเป็นบ่ย้อนแย้งระบบนี้เขาจะมีส่วนเป็นธรรมหลายกว่าเห็นน่ะแต่ว่าคันถ้าเขาจะปฏิบัติอย่างนี้ไปตลอดโอกาสเจริญมันก็มีหลายได้พี่น้องมันบ่มีเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นเขาจะปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นี้7ข้อนี้เห็นน่ะอันนี้พี่น้องสําคัญซะธรรมะนี่สําคัญเอาข้อต่อไปบัดนี้บ่คือการข้อที่4นี่ก็คือบ่คมเฮ็ดกับใครคือการบ่ทำตนอยู่นอกกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองตัวอย่างง่ายๆคือรัฐคอมมิวนิสต์นี้ถ้าว่าข้าเจ้า50ประชาชนนะข้าเจ้าคงจะไม่มีสิทธิ์ได้เพราะว่าข้าเจ้ามันบ่ได้เลือกจากประชาชนเนี่ยตั้งกันเองนะว่าซะเอาอำนาจมาทิ้งสมาชิกแล้วข้าเจ้าบังคับรถนั่นซะนะแต่ซะเป็นยูเนี่ยจะมาอยู่ได้เองซะเมื่อเวลาฮอดยามแล้วก็สลายไปอันนี้แหละคือการคมเห็นคมเห็นเห็นบ่พระเจ้าบ่นว่าเด็ดข้าว่าจะโชว์ให้ประชาชนเพิ่นว่าถ้าประชาชนเป็นเจ้าเว้าอยู่นั่นด้านการปกครองก็แต่ว่าด้านการปฏิบัติบ่มีบ่คืออเมริกาเห็นบ่อเมริกานี่คันข้าพเจ้าบ่มักโอบามาสิข้าจะมีสิทธิ์เชื่อซึไปด่าเราได้นี่แล้วข้าเจ้าก็บ่จักตัวอย่างซะสินะแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลบ่แม่นสิเฮ็ดโลโลเล่ๆมันจําต้องมีเหตุผลว่าเราเฮ็ดผิดแท้บ่เราได้มาคมเห็นว่าแท้บ่อยู่จังซั่นมันก็ต้องเอาความจริงมาพ้องกันเหมือนซะแต่ว่าเขาจะมีอยู่บ้านเจริญเขาจะเคารพซึ่งกันและกันคันผิดก็ต้องเอาตะกรุดบ้านเรื่องมาว่ากันเหมือนซะก็คือนั้นก็คือเขาสรุปแล้วก็ผู้นำของประเทศชาติก็มีความยุติธรรมมีความตั้งอยู่ในศีลธรรมและก็มีมนุษยธรรมนั่นเองคันผู้นำผู้มีสามอย่างก็คือหนึ่งคือความยุติธรรมบ่มีศีลธรรมแล้วก็บ่มีมนุษยธรรมแล้วบ้านเมืองกับจิ๋มห้าเท่านั้นพี่น้องมันสิมีหยังเอาแต่มันก็มีแต่คนซั่วๆแล้วไปปกครองคันบ่มีญาณมีหยังสนพี่น้องแต่ตามประเทศเจริญให้พี่น้องประเทศเจริญเขาเจ้ามีศีลธรรมเริ่มศีล5ขึ้นเบิดคือข้าพเจ้าได้ง้อมาผ่านมานานบ่แม้การกินเหล้าสิก็บ่ได้พี่น้องอยู่บ้านอเมริกานี่โตกินเหล้าเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าห่วยประจานจะบ่ได้เขาเจ้า50แล้วพวกที่ว่าออกข่าวนี่เขาเจ้า50กันสิ้นซั่วๆบ่ได้บิดเบี้ยงเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าว่าเจ้าเห็นผิดนี่ก็เจ้าออกข่าวผิดพ่อจะมีสิทธิ์ฟ้องเจ้าได้กันทั้งผู้เสียหายเห็นบ่จังซั่นเวลาพวกออกข่าวนี่ก็จะต้องเบิ่งว่ามันมีความจริงแท้บ่มีเท็จซ้ําได้จริงซ้ําได้
คำว่าจริงแน่นอนแล้วเขาจะจัดการรถเขาจะบริยานี้เขาจะห้าสิทธิ์กันสิทธิ์อันเป้าเอาสิทธิ์ในการแสดงของขึ้นเห็นแล้วเนี่ยก็คือมีคนได้เอาไม่ได้เห็นบอกเราเป็นคนได้ไม่ได้ซะที่จริงพระเจ้าท่านเป็นได้บางมาแล้วแล้วมันเป็นไรเนี่ยพี่น้องอันนี้มันมีเป็นไรเลยนะเห็นบอกอันเจ็ดอันธรรมจิตญาณก่อนข้อการปกครองนี่ก่อนเพื่อนแม่ดรไปเชิญเบอร์เสียเอาไปพิจารณาครั้งไหมแม่นพี่มันไรข้อพระเจ้าเป็นตัดอะไรเนี่ยถูกต้องท่านจังสั้นเมื่อเวลาทุกคนปฏิบัติตามนี้แล้วข้าเจ้าก็มีความเจริญพอเหตุพวกนั้นได้ปฏิบัติเอาเด็กพวกนี้ต้องตามมาบ้างนี่เหตุคือการปฏิบัติตามข้อจิตอย่างเจ็ดข้อนี้พวกนี้ก็จะขอบเจริญต้องตามมาเห็นบอกทำธรรมะเป็นเหตุเป็นเหตุเกิดนี่เนธรรมะเหตุตุบภาวะคันถ้าว่าเหตุของเจ้าจะเหตุถูกต้องแล้วพวกมันก็ต้องได้มาตามหลังอันนี้มันเป็นสัจธรรมมาซะนะเอาข้อที่หกมานี่ปฏิบัติเหตุของประเพณีของบ้านเมืองที่มีมาแต่โบราณหักษาสักระปฐุและสินซาทีทิศของบ้านเมืองภาษาเหตุของประเพณีมีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นเครื่องหมายประจำชาติถ้าเขาบอกว่าลูกเชี่ยนบวชทราบปฏิบัติเหตุของประเพณีแล้วเครื่องหมายของชาติก็จะหมดไปแล้ววันนี้เมื่อเวลาความหมายของชาติแต่ละประเดี๋ยวความชาติลำกระซิบอย่างนี้บอกมันกระซิบคอยเฮี้ยนไปหดไปหายไปอันนี้เรื่องสำคัญพี่น้องปฏิบัติตามวิคอปพินีเราต้องรู้จักโดยเฉพาะเรื่องการคิดเชื่อเลยพี่น้องภาษาออกซามารยาบอกตะกุนภาษาเนี่ยภาษาในการป้ากันบอกภาษาการเชื่อนี่ก็ต้องรู้จักว่าภาษาเรามีอย่างไรตัวอย่างว่าการพูดสิ่งเชื่อภาษานะภาษาเรานี่มาจากเนี่ยมีมาจากบอลภาษาเขาเป็นอะไรภาษาเดิมอะไรภาษาอันนั้นก็เชื่อเนี่ยภาษาที่เป็นอันนอกมาจากประเทศอื่นเนี่ยคันท่าว่าเขาโม่อุปโภคไปแล้วก็ภาษาเรานี่มันมาจากซีบอด้วยกันซีแฮงเขาพยายามโยกฝั่งหนึ่งภาษาเราเดิมนี่คือนั่นก็คือคำว่าธรรมะที่เขาบอกกันทั่วไปนี่คือเป็นคำว่าที่มีความว่าคำเดียวคือกินยืนเดินนั่งนอนนี่อันนี้เป็นภาษาเราโดยแท้แล้วภาษาที่เป็นเขาที่มาจากภาษาบาลีก็คือศาสนาบอกสิความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ภาษาบาลีหมดนี่พี่น้องมันภาษาลาวเลยแม้แต่ว่าฮักซ่าเลยก็มาจากภาษาบริวารรักขะถือพวกข้าอันข้าพเจ้าถือว่ามาก่อนนั้นจังสันเอาตัวอย่างโอ้ภาษาลาวนี่มาจากทางภาษาลาวเดิมภาษาลาวที่มาจากเขาคือภาษาบริวารสันสกฤตซ่ามากกับภาษาออกมาจากอันนาภาษาเพื่อนบ้านคือภาษาเพื่อนบ้านนี่คือตัวอย่างว่าอันนาลาวนี่เป็นว่างามแม้ภาษาเขมรนี่พี่น้องคือภาษาโรมสิเป็นภาษาคำเมนแน่นภาษาเจ้าลุงนี่ก่อนตัวอย่างศาสนาเรียกว่าล้ำสิล้ำนี่แปลว่าไล่เป็นภาษาเวียดนามแอมแอมล้ำตัวอย่างศาสนาเขาต้องรู้จักว่าภาษาเรานี่มาจากไหนแดนอันนี้มันบริษัทหรือบริษัทก็คือภาษาสากลคือที่ว่าคอมพิวเตอร์สิเขาเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ไม่ยากเขาเข้าใจระบบต้องอธิบายหนึ่งต้องได้แปลมันยากหนึ่งเนี่ยซีมูลภาษาเรานี่ท่านคนรู้จักภาษาอังกฤษบอกมันก็พูดชื่อแล้วพี่น้องอันได้เป็นเขาอันได้เป็นบุเป็นเขาอันได้เป็นบุญบุเป็นบุญพระบุญมั่นจัดเลยอันนี้แหละก็คือไงคือหักซ่ายึดขอบประเพณีของบ้านหอนหักซ่าไปทำแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องภาษาเครียดกันมันชื่อบุเป็นฟังธรรมกับเป็นสารอันสตุทอกันได้ว่าติดธรรมกันบุเป็นนี่สันนิษฐานฟังธรรมธรรมมันต้องมาจากธรรมะก็คือคำสอนพระเจ้าตัวอย่างสินะข้าพเจ้าเนี่ยก็จะเครียดอยู่ยูทูบเครียดวันฟังธรรมสิธรรมกับสารอันสตุทอกันมันติดมันทำสินะมันผิดนะให้บอกภาษาเสียหายหลายแล้วให้บอกตัวอย่างสักหนึ่งวันนี้ข้อที่เจ็ดวันนี้ทรงเสริมปกป้องด้วยความชอบธรรมพระทรงองค์ข้าเจ้าผู้มีสิ้นบริสุทธิ์ในบ้านเมืองของตนพระทรงได้ที่อยู่เมืองอื่นประเทศอื่นก็ให้ขึ้นมาให้เสริมพระเจ้ามาอยู่บ้านเราเด้อผู้ที่มีสิ้นมีธรรมดีงามถ้ามาอยู่แล้วก็จงอยู่ด้วยความพระสุขเถิดไม่ขอว่าจะไหนไม่ขอว่าเขาต้องเคารพนับถือผู้มีศีลมีธรรมบอกไปคอมเมนต์กับเจ้าอาจารย์คนอาธรรมก็ต้องชอบคนอาธรรมเหมือนกันเห็นบอกวันนี้มันจะแจ้งอาจารย์คนมีศีลธรรมก็ต้องชอบคนมีศีลธรรมเหมือนกันฉะนั้นถ้าคนผู้นับผู้ได้บอกมาคนมีศีลมีธรรมนะวันนี้คนเราเป็นคนอาธรรมนี่มันบอกแจ้งวันนั้นเป็นอะไรวะอาเซวันอาจจะพารานังคนว่ายาสุพร้อมผลสัว
บัณฑิตานาจาเซวนาจงสอบพอกับบัณฑิตแต่บัณฑิตกับบัณฑิตนั้นสอบพอกันได้พี่น้องแต่ว่าเฮานี่เป็นคนกลางเนี่ยบ่เข้าใจว่าเป็นคนพาลหรือเป็นคนบัณฑิตหรือเป็นคนชั่วคนดีเฮาก็ต้องฟังว่าโอ้อันนั้นคนดีอันนั้นคนชั่วมันนี่บ่คันถ้าคนชั่วมันก็พ้อคนชั่วคือกันคนดีพ้อคนชีกันฉะนั้นเมื่อเวลาเฮานี่เป็นคนกลางก่อนเฮาก็ต้องรู้จักว่าอันนั้นเป็นชั่วอันนั้นมันดีคันถ้าว่าคนได้ชอบแต่คนดีผู้นี้มีนิสัยเป็นบัณฑิตมีโอกาสจะดีได้มันซะคันคนที่ว่าชอบพอกันกับคนชั่วแน่นอนก็ต้องชั่วอย่างสันบอกคนกินเหล้ากับมักกินเหล้าด้วยกันคนมักลิ้นท้ายกับลิ้นท้ายด้วยกันเห็นหมดคนที่มักนักเลงเป็นอย่างอื่นกับมักเลงในอื่นคือกันพอเนี่ยพอคนเข้ากันด้วยครับพระเจ้าพันบาทเห็นหมดอย่างสันบอกต้องทรงเสื่อมปกปักหักซาผู้ที่มีศีลมีธรรมแสดงว่าคนก็ได้มีศีลมีธรรมได้น่ะตามพระเจ้าพิจารณาอยู่ในข้อนี้ด้วยซะอันนี้แหละพี่น้องทำมาเจ็ดข้อถ้าว่าผู้นำประเทศชาติบันได้เมืองได้ประเทศได้ปฏิบัติตามนี้พี่น้องข้าเจ้าจะมีความเจริญแล้วในบรรดาที่ว่าเจริญดีกว่าเขาต้องแยกเพราะว่าเจริญได้มากพอจะไหนขันตามธรรมะของเจ้าแล้วก็เจริญต้องมีซ่องยางเจริญทางธรรมะวัตถุและเจริญธรรมะจิตใจจิตใจก็ต้องเจริญนำพี่น้องวัตถุก็เจริญนำอันนั้นคือมันจะเจริญแท้นี่แล้วในบรรดาที่ว่าประเทศเจริญทั้งหลายดีกว่าเอาบุตรที่ว่าประเทศโน้นหรือประเทศยังไงซะข้าพเจ้าดีกว่ามันสะดุดใจมันประเทศที่กบฏที่สุดประเทศสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ว่าพัฒนาไปที่สุดก้าวหน้าที่สุดในโลกอ่ะซะอยู่ในเอเชียในนี้นี่ก่อนบ่มีประเทศใดที่จะมีรายได้สูงเมื่อประเทศสิงคโปร์สูงสุดเป็นที่สร้างของโลกเลยรายได้ข้าเจ้านี่ก่อนแต่ละหัวคนนี่ก่อนพนุษย์อินคัมพาคาปิโตนะเป็นที่สร้างของโลกเลยลื่นอเมริกาลื่นอังกฤษลื่นญี่ปุ่นลื่นเกาหลีลื่นไทยนี่ว่าเขาเป็นยังไงได้ข้าเจ้าสร้างประเทศข้าเจ้ากับมีแต่35ปีข้าเจ้าได้เล็กและจ้างอังกฤษเพียงปี1965พี่น้องยังรุ่นเราอีกวันปี2000ก็ข้าเจ้าประกาศว่าเฮานี่เป็นประเทศอันดับหนึ่งแล้วลินควันยูที่ว่าเป็นผู้นำของสิงคโปร์ที่ว่ามีอำนาจโดนขโมยก่อนเราเป็นเคยเป็นนายกของสิงคโปร์นี่ก่อนเราประกาศว่าข้าพเจ้าสร้างประเทศชาติหยิบอนาประเทศอนาสิงคโปร์นี้แต่35ปีจากประเทศที่ล่าล่ำที่สุดมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งประมาณ1955ปี2000เราประกาศแล้วว่าประเทศเรานี่เป็นประเทศซีวิไลซ์เราจะเป็นประเทศที่มาพัฒนาแล้วทางบุคคลและทางวัตถุนี้ถ้าพี่น้องมุสลิมกลับไปอ่านเบื้องประวัติของประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศสุดจัดที่สุดข้าเจ้ากับประเทศน้อยเป็นประเทศก็ประเทศกับสมุทรสมนาข้าจะเป็นเมืองซะภาษาอังกฤษว่าซิตี้สเตทเป็นซิตี้แต่เป็นสเตทพร้อมกันซะสเตทนี่เป็นประเทศชาติพี่น้องซิตี้ก็เป็นเมืองใหญ่แต่ว่าเราได้ข้าเจ้านี่เป็นว่าราชสมุทรในประเทศเอเชียนี่มันมีประเทศไทยมีพระฐานมันซะถามคนนี้ข้าพเจ้าจะการจะได้อายุติเกิดคนนี้เนาะเรื่องคุณสมบัติหรือว่าคุณนักธรรมของผู้นำท่านมันควรจะมีจังสีมันซะแล้วพี่น้องขันท้าว่าผู้ได้มีความคล่องใจจากท่านมหาธรรมามากก็เสริญเดี๋ยวนี้ภาษีเปิดนาหมายเลขโทรศัพท์ให้พี่น้องเขาได้ทำหูนอกเจ้าขันท้าพี่น้องเธอโทรมากับโทรมาแล้วเนิร์ฟขันโทรได้เนิร์ฟพี่น้องเนิร์ฟนักกะเขาก็สิลงกันต่อนักกะหมดเวลาแล้วก็จะได้มาจักกันเจ้าในตอนนี้ทางดานาข้าพเจ้าเองก็ได้เอาระเบิดโทรศัพท์แล่นขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านจะเห็นระเบิดโทรศัพท์แล่นขึ้นหน้าจอได้ประมาณเริ่มตั้งแต่พวกเขาเข้าในวรรคที่2รายการที่2หลังจากเบรกท้ายเมื่อกี้นี้ก็ทุกอย่างของพวกท่านก็จะได้เห็นระเบิดอยู่กลางรูมเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าว่าท่านใดอยากโทรเข้ามาฟีดแบคหรือว่าอยากโทรเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่ามีคำถามจากสัตว์หนักเรื่องใดกะโทรเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อนเบอร์โทรศัพท์แมน9189620210อ่ะอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพ9189620210อันนี้เป็นนเบอร์โทรศัพท์ที่ทางสถานีของพวกเราท่านผู้ชมท่านโทรเข้ามาได้ตอนนี้พวกเขาก็เตรียมสแตนบายเอาไว้แล้ว
กับมือประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มานี้ก็ได้ยินพี่น้องของพวกเขาก็ได้บ่นมาได้จมมาหน่อยนึงว่าทางรายการพวกเขาหันว่าสิบ่เปิดสิบ่ให้โทรเข้าจะเทื่อได้บ่เพิ่นว่าตอนนี้เปิดแล้วได้พี่น้องเลยแต่ในพันธุ์สิว่าโอ้ยพันธุ์บ่ได้อยู่อีกมือที่มันเปิดพันธุ์ว่าแต่ถึงใดก็ตามท่านผู้ชมที่รับก็หมายความว่าถ้าว่าพวกท่านมีคำถามหรือว่าอยากโทรเข้ามาลิ้นมาย่ามจังสั้นท่านก็โทรเข้ามาได้มื้อนี้นี่ก็หมายความว่าทางท่านดร.ทองวรรณนรินทร์เพิ่นก็ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมและพร้อมด้วยคุณธรรมของการเป็นผู้นำของแต่ละประเทศเพิ่นก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องการเป็นผู้นำของโลกมหาอำนาจและกับประเทศที่กำลังพัฒนากำลังจะเจริญและพร้อมด้วยประเทศที่กำลังด้อยพัฒนาความแตกต่างเป็นอะไรความศีลธรรมมีการเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาและคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกี่ยวพันกันแบบใดเพิ่นก็ได้มา อธิบายหลายพอสมควรท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็พร้อมเดียวกันนั่นเพิ่นเองก็ยังได้เน้นหนักไปถึงเรื่องความสมัครสมานสามัคคีอันนี้ก็เป็นบทเรียนตั้งแต่พวกเขาเสียดินแดนของเราของพวกเขาในหลายยุคหลายสมัยถ้าหากว่าพี่น้องเราของพวกเขาขาดความสามัคคีกันแล้วแม้นมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมทางประชาชนพร้อมทางแผ่นดินของพวกเขานำอันนี้ก็พวกเขาได้เสียไปหลายบ้านหลายตอนจะบอกว่าทางด้าน12จุไตที่ในตอนนี้อยู่เรียบแม่น้ำดำแม่น้ำแดงเป็นพวกไตดอนอยู่ในพวก12จุไตใกล้จะถึงฮานอยพวกเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเสียดินดอนตอนนั้นไปและในตอนที่หลังๆมากับพวกเขาเสียไปให้ทางฝั่งแม่น้ำของตะวันตกอีกแล้วมาฮอดทุกมือนี้จะบ่ให้เหลือเลยหรือ แต่ที่เสียไปหมดอีกจังซั่นบ่ท่านผู้ชมมันก็สิบ่เป็นติเพราะบ้านเมืองเขาเป็นจังซี่อันนี้เพิ่นก็ได้เว้าตัวอย่างเรื่องการแตกสามัคคีของพี่น้องชาวลาวของพวกเฮาอันนี้พวกเฮาก็จะได้เป็นถือว่าเป็นบทเรียนกับพวกเฮาสิได้สิทธิ์สอนลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าที่พวกเฮาเคยเสียแผ่นดินมาแล้วบ่แม่นว่าโอ้พวกเฮาไปหาเรื่องว่าแนวใดแนวนึงว่าไปหาว่าผู้นั้นผู้นี้บ่ดีบ่บ่แม่นเฮาเว้าตามความจริงในประวัติศาสตร์ก็เป็นแนวนั้นจริงๆแท้ๆเริ่มแต่พวกเฮาเสียก้าวบางล่างซึนจนมาฮอดแม่น้ำดำแม่น้ำแดงจนมาฮอดเย็นเย็นฟู่ทางนี้ก็เห็นได้ทางภาคอีสานเป็นดินเก่าของพวกเฮากับล้านนากับล้านสร้างแต่ก่อนพัวพันกันได้พวกท่านก็ฮู้ท่านพวกท่านก็อ่านประวัติศาสตร์พวกข้าพเจ้าก็อ่านประวัติศาสตร์และคนพวกไปพร้อมๆกันเฮาก็ฮู้โอเคมีสายพี่น้องของพวกเฮาโทรศัพท์เข้ามาขอรับสายก่อนเด้อกับพี่น้องเฮาเป็นได้สบายดีสบายดีอันนี้ผู้ขาอยู่ทางหลังแคลิฟอร์เนียเด้อเจ้าเอาเดี๋ยวนี้จะเป็นรายการสบายดีประชาธิปไตยดีแจ่มดีเด้ออ๋อครับเป็นเชียร์เป็นหนังแจ่มดีพร้อมจะเย็นดีเจ้าโอ้ขอขอบใจหลายๆเด้อทางพี่น้องเฮาทางแคลิฟอร์เนียที่ได้โทรเข้ามาเพิ่นว่าเห็นแจ้งดีเพิ่นว่าขนาดละจะภาพกันนี้แล้วก็ทางยังทางลบเตอร์ไว้ต่อของลบเตอร์ชอบว่าเพิ่นก็แจ้งดีครับเป็นโอ้ครับเจ้าโอ้ก็ขอขอบใจที่อุตส่าห์โทรมาบอกเด้อครับบ่ได้โตกับคนกระแสพุ่นแหละลีลาที่โหดหรือว่ากระแสเริ่มที่แรกแต่ว่าเจ้ามาได้ว่าได้ยินว่าโชคเขาก็ได้แล้วก็ได้โชคเขาไปบอกว่าทั้งอยู่ทั้งหลักดีคนเนี้ยคนแจ่มดีแล้วก็ฟังชัดเจนดีขอเป็นกำลังใจจอยเจ้าว่าทางที่ว่าพอช่วยทีมงานที่ว่าได้จัดขึ้นมาเป็นรูปแบบกระทำอย่างดีงามจริงๆครับขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจซอยเด้อเจ้าโอเคจังสั้นก็ขอขอบใจที่โทรมาบอกได้สันเด้อเออภาพแจ้งเลยภาพแจ้งดีแล้วก็เสียงก็ชัดเจนดีจ้ะโอเคโอเคขอบใจโอเคขอขอบใจบ๊ายบายทางทางยายดร.ทองวรรณมีใดๆตอบเพิ่นได้บ่
ยังจ้าดร.ริชาร์ดลืมคืนมาเพิ่นทำยังได้นะอ๋อเมื่อกี้นี่ทางนะทางเสียงยาไอได้ยินได้ยินดีอยู่บ่เมื่อกี้นี้หรือว่าทางยาไอบ่ได้ยินเสียงมันจะขาดนิดนึงอ๋อโอเคเพราะว่าที่จริงแล้วหมายก็ว่าพวกเขามีถึงมีทั้ง3สปีกเกอร์บ่แม่น3ไมโครโฟนอยู่พร้อมๆกันแต่สปีกเกอร์ออกมาสปีกเกอร์เดียวพอไมโครโฟน1หันไปว่าไปทางสกายไมโครโซไมโครโฟนที่2แม่นลงไปทางคอมพิวเตอร์และออกไปหาสถานีใหญ่ที่ส่งออกสถานไมโครโฟน3คือไมโครโฟนที่ตอบอัพไปยังผู้ที่โทรเข้ามาก็เลยมี3ไมโครโฟนออกแบ่งกันก็เลยว่าเวลาเสียงเข้ามาก็เลยพิกอัพจากไมโครโฟนของ Skype ก็เลยว่าอาจจะบ่ดีท่านดร.ก็อาจจะบ่ได้ยินเสียงชัดเจนปานใดแต่ว่าโอเคเพิ่นก็บ่ได้ถามหยังเพิ่นคอมเมนต์ออกมาว่าเพิ่นฟีดแบคออกมาว่าทางรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่นบอกว่าทางเสียงและก็ทางภาพของท่านด็อกเตอร์ท่านเห็นดีเด้อเพิ่นว่าจังซั่นท่านด็อกเตอร์เอสนาแสดงความขอบใจไปฮะผู้ท่ามาเด้อผู้ที่ให้มาคําเห็นมาเจ้าพี่แล้วทางพี่น้องเฮาทางอื่นเด้ทางรัฐอื่นๆเพิ่นได้ฟังรายการสดในตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อตอนเมื่อหน้าตาหลังพัดสิว่าโอ้ยเพิ่นบ่เปิดให้เว้าว่าจังซั่นเพิ่นเว้าผู้เดียวว่าจังซั่นบ่แม่นเด้แบ่งให้พี่น้องเว้าอยู่ตอนนี้น่ะว่าจังซั่นถ้าพี่น้องได้มีโอกาสถามดร.ทองวันบ่หรือสิถามข้าพเจ้าบ่จังซั่นนั่นหรือบ่มีหยังก็อยากโทรมาเยี่ยมยามถามข่าวซื่อๆก็ได้ท่านผู้ชมที่เคารพโทรเข้ามาได้ตอนนี้มื้อนี้ก็พร้อมพากันว่างๆว่าจังซั่นท่านก็สิวันนั้นวันนี้ละจิบกาแฟนั่งท่าพี่น้องของพวกเฮานี่ละก็พวกเพิ่นสิว่างผู้ใดกันยามใดแด่จังซั่นครับมื้อนี้เพิ่นก็มีเรื่องดีๆนะคือดังที่ได้เสนอเฮียนให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการคุณธรรมเกี่ยวกับพัวพันเกี่ยวกับการผู้นําการเป็นผู้นําของแต่ละประเทศท่านผู้ชมที่เคารพนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งพวกเราที่ว่าจะพัฒนาไปได้พวกเราจะมีการแบบว่าเสริมขยายพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมด้วยปฏิรูปและพร้อมด้วยที่ว่าพวกเราจะพร้อมเพียงให้ประเทศของพวกเราก้าวหน้าแต่ว่ามีหลายอย่างที่มาห่วมกันอยู่ในหั่นอันนี้นี่อิงใส่การแบบว่าพวกเราจะก้าวหน้าไปแล้วหรือว่าเดินหน้าไปแล้วจะ move forward ภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วบัดนี้คันเฮาจะเดินหน้าไปแบบนี้แล้วแม่นพวกเฮาต้องอาศัยคุณธรรมจากบุคลากรพร้อมด้วยผู้นําที่จะนําพาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความศรีวิไลต่อไปในภายภาคหน้าอันนี้ท่านดร.ทองวันเพิ่นได้ออกมาเน้นหนักทางด้านนี้ภายในมื้อนี้นี่เป็นบทเรียนอันล้ําค่าที่ว่าทุกแขนงการที่ว่าพวกเฮาเป็นคนลาวแล้วก็จะนําพาประเทศชาติไปในภายภาคหน้าจะต้องมีศีลมีธรรมถ้าหากคันขาดศีลขาดธรรมแล้วก็เป็นผู้นําที่บ่สมบูรณ์ว่าซั่นซะเฮาจะดีซําใดซําใดก็บ่ทันสมบูรณ์อันนี้มันท่านดร.ทองวันเพิ่นก็ได้ออกมาซี้แนะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นําต่อไปในภายภาคหน้านี้จะเป็นรุ่นผู้นําหรือรุ่นขนาดกลางหรือว่าต่อรุ่นลงมาก็จะต้องให้มีศีลมีธรรมเส้นเดียวกันแม่นคือความท่านดร.ทองวันเพิ่นเว้าแท้อันนี้นะท่านทองวันท่านดร.มีแนวใดเพิ่มเติมกับพี่น้องเขาอีกในช่วงระยะที่ว่าตอนนี้กับบัวท่านได้ยินพี่น้องของพวกเขาโทรเข้ามาเถอะจะมีแนวใดเพิ่มเติมอีกบ้างอะไรเอาก็เรื่องมันมีอยู่ดอกภาษาเพราะว่าธรรมะคุณเจ้ามันมีกว้างข้อมันมีลายคือที่ได้อธิบายไปแล้วท่านว่ามันมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาจะศึกษานี้ตลอดชีวิตนี้มันก็บ่เข้าใจถูกทั้งใดหั่นซะครับแต่ว่าเฮาก็ย่อเอาส่วนที่เป็นประโยชน์สําหรับที่เฮาจะใช้ซะครับเพราะว่าธรรมะของเฮามันเริ่มแต่คนธรรมดาคือชาวบ้านเหล่านี้ครับป๋าไปสู่ไปจนฮอดถึงเป็นพระเจ้าพุ่นนะครับถูกมั้ยจนเป็นฮอดพระอรหันต์พุ่นซะครับมีทุกระดับเลยฉะนั้นก็พระเจ้านี่เวลาเพิ่นสอนก็เพิ่นจะสอนคนทุกระดับเริ่มแต่คนข้อทานยาจกนี่ไปจนในพระไตรปิฎกนี่ก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเพิ่นเทศนาให้กันคนผู้หนึ่งเป็นคนข้อทานนอกจากคนข้อทานไปแล้วกันเราก็เป็นคิดทุตึมซื้อเพิ่นซื้อเราซื้อสุปาพุทธะพุทธังพุทธังทานได้ไปว่าแม่น
แม่นบรรดาประเทศเป็นพญาที่เฮือนเรื่องพญาที่ทูตซื้อลาวเป็นซื้อสุภพุทธะลาวนี่เป็นคนข้อทานไปข้อกินของมื้อวันซักแต่เมื่อเวลาว่าบุญนาทางล่างทางเก่าที่เราได้สร้างมาได้สาดก่อนหน้านี้ก่อนยังได้ขบวนเข้าจักรวันซักมาก็เลยมาเห็นแล้วเราได้มาฟังธรรมของพระเจ้าบางเอิญเรามาฟังเราเข้าใจบ่นี่เข้าใจเราเลยบรรลุธรรมบ่นี่คันบรรลุแล้วพวกเอิญเราเป็นโซดาบันคนนะคันโซดาบันแล้วเราเป็นอะไรเป็นอะไรคนอะไรนะพี่น้องอะไรคนมากขอว่าเราจะบอกกลับคือมันเป็นพุทธสนเติมคือข้าพเจ้านี่คือดร.วิเชษนี่คนตัวต่อไปเขาเอาแต่พุทธสนไม่ก็คนยังมีเจ๊เล่นหน้าอยู่อ่ะซะพุทธุไปว่าหน้าพุทธชาพุทธชนไปว่าคนยังมีเจ๊เล่นหน้าอยู่แต่ว่าเข้าสู้เข้าถึงโซดาบันแล้วไปว่าเป็นอริยบุคคลขั้นต้นแล้วนะพี่น้องพระนิเจ้านี่มันมี4ขั้นดิมีโซดาบันบุคคลมีสักกะทัคคีมีบุคคลอนาคามีบุคคลแล้วก็พระอรหันต์อรหันต์นี่ก็สูงสุดโซดาบันที่แปลว่าต่ำสุดเหมือนซะอยู่ในสี่บรรดาสี่อนาบรรดาอนาคนนี้โซดาบันคนนี้เป็นคนขั้นธรรมิตเพื่อนนะเป็นอริยเจ้าขั้นต้นหันว่าเป็นอริยบุคคลแล้วจะบอกกลับคืนมาเป็นผู้ตกเป็นกรรมได้พี่น้องไม่เป็นเนี่ยมีเดียวจะไปได้เลยแต่ข้ากดเขาอยู่ในตกกระแสคุณว่ากระแสโซดาเนี่ยเป็นกระแสกระแสเพราะกระแสธรรมะมันซะประสานประสานจิตกระเจิดมาสตรีมเอนเทอร์สตรีมกระแสเอนเทอร์แปลว่าเข้าไปคล้ายๆกับพวกนี้เข้าประโยชน์กระแสธรรมะแล้วมีแต่จะต้องตัดสู้สู้ขึ้นมาสู้ขึ้นเหมือบทถอยหลังมันซะอันนี้เลยจึงมาเป็นเป้าหมายของคนทั้งหลายที่ว่าเขาจะศึกษาธรรมะแล้วเขาจะเข้าใจนะเขาจะพยายามบืนบุกบืนตัวเองนะจ๊ะเขาเข้าถึงธรรมที่เป็นโซดาบุคคลนี้เพื่อนว่าโซดาปฏิยังฆาธรรมแต่ว่าเขาบุตรขึ้นขั้นดอกจ๊ะเขาจะออกจากคนบุรีนี้มาเป็นคนดีสักก้อนเห็นบ่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีขึ้นมาเป็นระดับจนถึงเป็นอริยบุคคลได้ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้านี่ก็พี่น้องจะซ่อนแต่ละคนนี้แต่ระดับมีระดับนะจ๊ะระดับคนธรรมดาคนกระซ่อนระดับผู้ปกครองบ้านเมืองคนกระซ่อนคือเขาได้บอกกันมานี่บอกแล้วในระดับที่ครอบครัวคนกระซ่อนกันเป็นพ่อกับเป็นพ่อยังได้คนบอกเป็นเมียยังได้นี่เป็นลูกยังได้เป็นครูบาอาจารย์ยังได้คนซ่อนไม่หมดพี่น้องการปฏิบัติพ่อกับเมียปฏิบัติกันต่อยังได้เมียปฏิบัติตัวพ่อยังได้ลูกปฏิบัติตัวพ่อแม่ยังได้ลูกศิษย์ปฏิบัติตัวครูบาอาจารย์ยังได้คนได้ซ่อนไม่หมดพี่น้องเรื่องหน้าที่ครอบครัวเป็นกระซ่อนหน้าที่สะโพกตัวเป็นกระซ่อนหน้าที่การเป็นผู้นำเป็นกระซ่อนเป็นซ่อนจนห้อยว่าจะได้รักกิเลสกระเฮ็ดซีเนอร์ผมบอกปั่นคนได้วันซะมันมีพุทธพี่น้องเขาเลือกเอาวันซะตามท่านเอาถ้าเอานี้เป็นคนไทยบ้านมีครอบมีครัวเขาก็ต้องศึกษาธรรมบาที่ว่าอันนั้นเป็นความเจริญของไทยบ้านพี่น้องเพราะนั่นคือธรรมกีนี่แม่ขออันนั้นการเป็นอยู่คารวะเท่านี้มันมีธรรมยังแดงตัวอย่างศาสนามันก็มีทำ4มวดหรือ5มวดกันแล้วแต่กรณีพี่น้องเขาก็ต้องศึกษาผู้จักนี้คณะผู้ศึกษาแล้วกับเขาก็จะบิดพ้นไปแต่ทบทวนเองที่เราบริศึกษาพี่น้องฉะนั้นก็กล้าที่ว่าพี่น้องจะได้หับหูเกี่ยวกับธรรมะกับพี่น้องถ้าเสื่อมมาฟังรายการเราเรื่อยๆพี่น้องเลยมันฟังพี่น้องจะได้ฟังธรรมที่ว่าเป็นธรรมะแท้ซะว่าเป็นการอนาคล้ายๆกับการส่งเสริมเติบโตขึ้นมานะว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั้นอย่างว่าจะเอาแต่คำมาที่ข้าพเจ้าได้เห็นจากปฏิโลกมาสู่ฟังนะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังธรรมะข้าพเจ้าแล้วถ้าเอาไปเปรียบเทียบในการปฏิบัติข้อคนทั่วไปก่อนอาจจะอยู่วัดบ่อยู่สั้นมันอาจจะแตกต่างกันได้ถึงน้องเพราะว่าย้อนเขาเอาเนื้อไปปนน้ำมาซะนั่นคือตัวอย่างสินะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างอยู่วัดเท่านี้เขาไปเห็นว่าอันนั้นมีเตียงได้มีหม้อได้มีตังได้มีศาสนามีอาสนะมีอย่างไรยังมีเพราะอันนั้นมันมีหัวมีหม้อนึ่งเนี่ยนะคนว่าอันนั้นเป็นกองบวชผมว่าเป็นยาเสพนะเป็นกองบวชผมว่าข้าพเจ้าก็ไปท่ากองบวชสันอ้าวห้างเวพัสันห้างเวเสด็จบัดขนยังบวชเจริญบวชสันความจริงท่านบ่แม่นนะบ่เป็นกองบวชได้นะพี่น้องขันท้าข้าพเจ้าเนี่ยแม่นกองสินค้าจะขายสินค้าจะขายได้เพราะว่าขันจะบวชได้แท้ก็บ่ต้องการแต่พระท่านพี่น้องต้องการแต่บริขารแม่ซื่อ
บริขารก็ได้ยังหนึ่งมีผ้าไตส่วนหนึ่งนี่ไตเป็นว่าทราบแล้วนี่มีผ้าสร้างพื้นมีป้าเห็นบอกมีเข็มมีมีดกดนวดมีอันนั้นอันนั้นกระบอกต่อมน้ำเจ็บไปจากตัวนี้พูดได้แล้วพี่น้องอันเปียงหัวตังหัวโตก็ยุ่งนั่นก็จำเป็นอันท้าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าพระขบจิตว่าอะไรเป็นเนี่ยเมนกล่องสินค้าจะขายถ้าเราซื้อแล้วมันก็ตามใจกันได้พี่น้องเมนบอกนะสั้นกว่าพันท้าวพี่น้องมาฟังรายการเขาดีกว่าพี่น้องพี่น้องจะได้ทำมาสุดๆโบมีข้อแอบแฝงมันซะพอไปนั่งทำพระเจ้าท่านก่อนโบมีการเสื่อมงมงายโบมีการเสื่อมพิธีกรรมอิทธิการปฏิบัติล้วนๆเคยยังสัพพะสะอาการนำนี่อันนั้นเป็นบ้าประมวยจักรยานคนว่าเห็นบอกตัวอย่างซะสินะแล้วก็กุศลุสปาสัมปทาอันนั้นเป็นกุศลนะให้ติ๊กๆเป็นว่าเห็นเรื่อยๆกับสัจจิตะปริยัติปนังสร้างจิตใจให้เขาสะอาดเอตังพุทธานาศาสนาพระเจ้าทรงแต่ตอนนี้เห็นบอกคนกับพระเจ้าหนังมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมจะสร้างเสร็จพี่น้องประจำเป็นเลยคือตัวอย่างการไม่พ้นสุบุญสิอันนี้คณะบุคคลจากการที่ว่าเป็นงมงายพี่น้องแต่ว่ามันมีคณะบุคคลแต่มันก็พิษแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนมันก็ได้ประโยชน์เห็นบอกตัวอย่างซะสินะจะบ้าเมื่อเวลาผมปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการของมันมันมีหลักวิชาการของมันได้พี่น้องเริ่มในการสู้บนขึ้นเมื่อเริ่มในการคาบกันไปขึ้นเมื่อได้พี่น้องโมเมนต์ที่เฮาเฮ็ดแล้วก็แล้วไปโมเมนต์นี้คันถ้าเฮาคาบนี่ก็ต้องมันถือองค์ของมันเพื่อนว่าปัญจังคประดิษฐ์นี่มันจักว่าปัญจะนี่แปลว่า5อังคานี่แปลว่าองค์ประกอบประดิษฐ์ก็ขอตั้งอยู่ปัญจังคประดิษฐ์ก็ว่าเฮาคาบถือองค์5ประมาณว่าให้ได้ว่าให้ได้ก็ไปก่อนมี1มีซ่อมือนี้ซ่อมมาแค่อันนั้นซ่อมนี้แค่ซ่อมนี่ก็ต้องมันถึงพื้นได้พี่น้องแล้วก็หัวเห็นบ่อันตีนี้มันอยู่พื้นตลอดแล้วบ่ต้องว่าก็ได้ดอกเตรียมต้นเตรียมต้นต้นก่อนแต่ซ่อเนี่ยมันต้องทึบพี่น้องคันถ้าเราซ่อเนี่ยมันทึบก่อนมันก็จะเป็นคาถาลักษณะแบบว่าปอกปอกปอกสินได้หมดบางคนเอาไปสินได้พี่น้องมันก็คือการฝรั่งรวบแล้วก็รวบไปครบๆเป็นสินะเห็นบอกอันนั้นทึบพี่น้องข้าพเจ้าเห็นหลายคนข้าไปอย่างบททึบต่อบททึบปัญจังคาปริตมันซะเห็นยังหัวซ่องแขนซ่องซ่ออันนี้เพื่อนว่าห้าอันตีนี่บอกว่ามันพิดิดอยู่แล้วมันซะผลบนนับอันถ้าเขาฆ่าจะซีพี่น้องเขาก็ฆ่าแบบฆ่าหนักฆ่าแล้วมันซะฆ่าแบบบอกเขาพนักมันซะกันว่าไปกันไรบอกเป็นสักกระจังยากแล้วแม่นท่านดร.เพราะว่าบางประเทศกระดังที่พวกเขาเห็นนะครับว่าแม่นว่าผู้เล็กเด็กน้อยพวกบานใดเนี่ยกับคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรจ้างว่าคนขาดอะไรไปสันเอามือแปะใส่แล้วก็กุ้มหัวแป๊บแป๊บแป๊บสองสามบาทแล้วก็แล้วเท่าหันหัวเป็นอะไรคือมันเป็นจริงสิเดี๋ยวนั่นแหละแล้ววันนี้เขาเห็นคนเทศจะสั้นเอาอะไรไปคนเท่าหันก็เริ่มเทศไปนำจากสั้นเลยอันนั้นบทชุดต่อนั้นบทเมนเนี่ยชุดต่อเนี่ยผิดแล้วนะแล้วคนโซล่าฮันแค่จากสั้นเนี่ยเมื่อเวลาโดยเฉพาะกันถ้าว่าเป็นพุทธพุทธเกเรสิอ้าวลุงนั่นก็เห็นพุทธนั่นก็เห็นหมดเสียซาเนี่ยเขาเห็นนะอีกน้อยเข้ากับอันนั้นกายนั่นเด้นั่นน่ะอันนี้ก็สำคัญพี่น้องคันว่าเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ทำพวกแกนก่อนมันต้องเกทางการปฏิบัติเกทางการเรียนการศึกษาดิบอกเป็นเกแต่อายุได้พี่น้องอันนี้ดูนะท่านพระเจ้าว่าเอ้าคันแกสั้นกับชิตายก็ควายคนมาควายไล่ลูกก็แกไปนำคนมาตั้งก็เป็นควายเข้าคนมาอันนี้มันทำอาวุโสมันตัดได้ดิยังสั้นก็เขาต้องถ้ามันแกสบศักดิ์ศรีอยู่ซะแกหูแกเห็นแกปฏิบัติในการดีในความดีของงานนี่มันซะว่ามันแก่อายุว่ามันแก่อายุไหมแต่จังสั้นก่อนเขาต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าเขาต้องรู้จักว่าพระเจ้าเป็นซ่อนอย่างแท้ขันซ่อนให้ตัวซีโน่เขาก็พยายามปฏิบัติตามนั้นมันซะขันมีป้าได้ฆ่าไฟก็ห้ามมันฆ่ามันทึ่งกองขันถ้าขนไล่เขาก็ลบซื้อก็ได้บอกต้องฆ่าเพราะมันขนไล่ดิมันบุยบอลชี้ฆ่ามันซะมันก็ได้กินเลือดทีดิบางครับขนได้เนาะเอาป่ะยอมมือนบเสร็จได้ก็ขึ้นเอาพวกข้าครับอันนั้นพระตนะไตเนอร์มันก็ได้ยังไงพี่น้องแล้วครับข้าก็ต้องมันทึกหลักวิสาของมันมันซะคือองค์ห้าเพื่อน้องปั่นจากข้าประดิษฐ์คนนี้วันนี้อีกคือวันนี้ขณะไปวัดสุราฮันกาโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเนาะหลังคนอันนั้นถวายครูบาไปแล้วหลังเชิญบทนายว่าถวายเธอนะเดี๋ยวว่าอาจจะให้กินบอกเรื่องว่าเขาลงไปจับกินบอกสินะ
ันนั้นเป็นบาปได้พี่น้องข้อยานก็อาจจะเข้าใจผิดนะคือตัวอย่างว่าอาหารเราได้จัดไว้ซะอยู่ในอันนั้นนี่มันมีมันมากมายบอกว่ายังกระยาอยู่ในจานอยู่ในอันนั้นขั้นตัวนี้นี่โอ้อยู่นี่นี่เขาตั้งใจจะไปถวายอันนั้นพระสงฆ์สินะเวลาคือตั้งใจก็พี่น้องข้อนั้นก็มากกว่าเป็นข้อสงฆ์อะไรน่ะถ้าเขากินถ้าตั้งมาจับมากินนั่นก็บ้าประเด็นน่ะบ้าเลยอยู่ในพระไตรปิฎกนี่มีเรื่องหนึ่งที่ว่ามีอุปสมบทหนึ่งเพิ่นจะไปตักบาตรแล้วเพิ่นก็เลยห้างห้างแล้วก็เพิ่นก็เลยไปยอมไว้อันนั้นพนักพ่ออันนั้นหน้าบ้านนั่นนะเพิ่นอาจจะไปเห็นอื่นแล้วไปจ้าร่างมือรถก็แล้วแต่นะมีการตัวนี้มันเห็นมันก็บินมาแล้วก็จับเอาคนนะคำเขาคำมันไปกินมันซะมันนาการต้องกินมันเพราะเป็นกินข้องมันนะอุปสมบทนั้นเป็นกินข้องโซ่ได้น่ะอาไปต้องไปตกนรกร้องคอได้น่ะพี่น้องอันนี้สำคัญพี่น้องอันนี้ล่าคนสิบโมงจากอันนี้ล่าคนอื่นบอกเข้าใจอ้าวบทนั้นถวายบทถวายเคยอ่ะพอผู้ที่เป็นเจ้าข้องก่อนข้าเจ้ามีความจำเนาะจดจงแล้วว่าจะถวายให้เป็นข้องครูบาอาจารย์ถ้าเป็นได้สั้นเป็นบอกขันท้าวตาได้บทนั้นถึงอาจารย์เทือข้อนี้เป็นข้อส่งอยู่ของเราเลยอันนี้ข้อนี้สำคัญพี่น้องแล้ววันนี้ขันท้าวตักบ้าไปแล้ววันนี้สิ่งได้กระยาเดียวตักบ้าไปก็ต้องถวายเขตบนมดซะก่อนเพราะเพิ่นได้สั้นซะก่อนนี่พี่น้องขันท้าเพิ่นบทสั้นนะแล้วเพิ่นมาแถวบ้านก่อนหน้าสั้นนึงก่อนเพิ่นก็ผิดได้หนักกว่าบ้านนะก็คือบอกเขาลงข้องทานข้องแถวบ้านเพิ่นละเห็นไหมครูบาอาจารย์ต้องสร้างสกอร์เมื่อแล้วยังคอยมาที่บ้านกินบ่พิษอันนั้นน่ะเขาเอ่ยมาเซ่สร้างมังคลามาเซ่สาเซ่สั้นแปลว่าเซ่เลือดเซ่สาที่แปลว่าเซ่ได้พี่น้องคล้ายๆกับว่ากินแล้วมันเลือดนะครับสร้างแล้วมันเลือดอันนั้นเขายังไปเอามากินได้นั่นน่ะครับถ้าว่าคนบ่ทันได้สร้างเถื่อเขาไปข้อขึ้นมานี่ก็ผู้บ่จักก็ไปข้อมาบ่แต่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิเกรงใจแล้วใช้กระไดก็เพิ่นเอาไปสร้างตัวอย่างซั่นน่ะอันนี้ผิดถูกต้องครูบาก็ผิดตาบ้านก็ผิดจังสั้นครูบานี่จะต้องสั้นซะก่อนเห็นอ่ะอันเขาเป็นอุปสงค์นี่ก็เป็นตาบ้านก็ต้องศึกษารู้จักได้พี่น้องครับรู้จักกับผิดทั้งเพิ่นผิดทั้งเฮาได้นี่นะครูบาคนนั้นบ่เคารพบ่เคารพนะของทางของไทบ้านครับแล้วที่ได้พุทธเจ้านี่บอกว่าก่อนนะคนไทบ้านก็มีแต่ผู้เดียวหรือสองคนที่ว่าสามารถกินในก้อนที่ครูบาจะสั่งนั่นก็คือพ่อกับแม่เท่านั้นท่านถ้าพ่อแม่ทุกยากมันทุกยากปากหม้อมันก่อนครูบาผู้นี้องค์นี้สามารถไปบินนบัตได้มาแล้วบ่ทันสั่งเถื่อนบ่เอาให้พ่อแม่ท่านสั่งไปกินได้นอกจากนี้คนอื่นยังบ่ได้นะครับหันเฮ็ดไปกับผิดชิ้นเรื่องว่าบ่เคารพของทางของไทบ้านนี่เห็นบ่อันนี้สำคัญพี่น้องครูบาองค์ก็สิบ่รู้จักอันนี้ว่ามันอยู่ในสิ่งซ้อนสักเจ็ดมันมีหลายข้อนี่แต่พันอ่านบ่อ่านบ่จักแล้วแต่โลกที่กันหรือว่าจบตีกันแล้วพ่อแม่ความจริงว่าส่วนฟังพี่น้องธรรมะคุณเจ้ามันตัดทั้งสันแท้สันนั้นก็ขณะไปวันนี้ระวังพี่น้องขณะบ่รู้จักระหว่างนี้แทนที่จะได้บุญมันจะได้แนวอื่นเลยมันจะได้ภาพเป็นเพราะเขาบ่รู้จักเนี่ยเห็นบ่ขันตั้งรู้จักเป็นบัตเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์สิขณะไปวันนี้ก็มีแต่โอกาสได้บุญทั้งนั้นอันนั้นบุญหัวใจนี่ก็จะได้บุญได้บาปได้ปรับผลกันไปเนาะย้อนย้อนย้อนบุญหัวใจนี่นู่นให้ตัดสังคมนี่อันนี้ต้องอันนี้เราต้องระวังโอเคอาจารย์สั้นกับมื้อนี้มีการนั่นแล้วท่านด็อกเตอร์การสอบพอดีใกล้จะเข้า2ชั่วโมงแล้วเริ่มตั้งแต่รายการที่ทำยิบจนฮอดตอนนี้มาซะตอนนี้พวกเราก็เปิดให้พี่น้องเอาโทรเข้ามาก็เกือบได้20นาทีแล้วมีผู้ดีเข้ามาสงสัยเป็นว่าวันนั้นคนนอกเป็นใหม่อยู่บางทีอ่ะฮะแม่นแหละเพราะว่าบางเข้ามาเออแต่ผู้ใดบางเทื่อนี่อ่ะนะเพิ่นเห็นเวลาสายคืนผู้ใดเพิ่นสิโทรเข้ามาเออแต่ซ้ําพอดีเป็นตอนกลางคืนแล้วอาจารย์ซั่นแต่ตอนพวกเฮาออกในตอนสวยนี่เพิ่นบ่ทันมีเวลาอาจารย์ท่านก็ถึงได้ใครก็ตามก็เอาไว้เพียงซ้ํานี้ก่อนเนาะท่านด็อกเตอร์เนาะอย่างซั่นน่ะครับบ่เป็นนั่นเออคันว่าจังสั้นก็จะได้กับอําลาพาจากกับจากพี่จากน้องไปซะก่อนเอาไว้อนันตโอกาสหน้าพวกเรามาพบ
กับท่านดร.ทองวันไม่อีกท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อนี้นี้กับเพิ่นเองก็มาได้มาสิทธิ์สอนลูกๆเต้าๆของพวกเราทั้งพ่อแม่พี่น้องผู้ที่บ่ทันฮู้แม้กระทั่งข้าพเจ้าเองก็บ่แม่นว่าสิฮู้หมดเรื่องได้บ่ข้าพเจ้าก็ยังเฮียนกับท่านดร.ทองวันอยู่อีกที่ว่าเพิ่นได้เว้ามานี่ก็ได้ไปว่าได้ฮับเฮียนกับเพิ่นอีกอันนี้นี่ก็ก็คือสิบ่ต่างกับพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ทางบ้านหรือลูกๆหลานๆของพวกเฮาที่นั่งหน้าจอฟังทีวีหรือติดตามทีวีเบิ่งในตอนขณะนี้ก็เฮียนไปพร้อมๆกันนั่นล่ะท่านผู้ชมที่เคารพอ่ะมื้อนี้นี่ก็เอาไว้เพียงซ้ํานี้ซะก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพวกเฮาจึงพบจึงพอกันใหม่แล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทํา